เรื่องหนึ่งที่อยากให้ทราบในวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่เราพูดกันมาเรื่อยๆว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเคยได้ยินใช่ไหมเคยได้ยินแต่จริงๆแล้ววิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีกลายเป็นว่าเราพูดไม่ตรงความจริงมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแล้วใครเป็นคนเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาบอกผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์เป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรเพราะนั้นถ้าเราไปดูที่พระองค์ตรัสไว้ในเรื่องของการซัดไม้ขึ้นไปในอากาศบอกว่าไม้อันเนี่ยอันบุคคลซัดขึ้นไปในอากาศเนี่ยบางคราวก็เอาปลายลงโคนลงบ้างเอาท่ามกลางลงบ้างเปรียบเหมือนท่อนไม้อันบุคคลซัดขึ้นไปสู่อากาศบางคราวก็เอาโคนลงตอนกลางลงปลายลงบอกภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทำนองเดียวกันเพราะนั้นสัตว์ที่มีวิชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมีความอยากเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพเป็นผู้เที่ยวไปแล่นไปบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะเขาไม่รู้เห็นซึ่งอริยสัจ 4ไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนั้นพระเจ้าเรียกว่าสัตว์และสัตว์คืออะไรมีนิยามคำว่าสัตว์นี่อีกนั้นถ้าเราไปดูพระองค์บอกว่ามีคนถามพระเจ้าว่าคำว่าสัตว์ว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่ความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายและวิญญาณเพราะการติดแล้วคล้องแล้วในสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์สัตว์เนี่ยเข้าไปยึดติดวิญญาณสัตว์เข้าไปยึดติดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจึงมีการแล่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณไม่ใช่ชีวิตเพราะฉะนั้นวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดจึงไม่มีและถ้าพวกเรายังพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดและถ้าเกิดไปพูดในครั้งพุทธกาลในครั้งที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เราจะถูกพระองค์ตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษอย่างที่พระองค์เคยตำหนิภิกษุชื่อสาติเกวัฏฏบุตรสาติเกวัฏฏบุตรก็บอกว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ต้องพูดใหม่ทั้งประเทศนะชาวพุทธสาติเกวัฏฏบุตรพอไปพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดถูกผู้เจ้าสอบสวนสาติก็บอกเนี่ยวิญญาณนี่แหละย่อมแล่นไปย่อมท่องเที่ยวไปหาใช่สิ่งอื่นไม่ดังนี้พุทธเจ้าก็เลยถามสาติวิญญาณเป็นอย่างไรสาติก็บอกนั่นคือสภาพที่เป็นผู้พูดผู้รู้สึกซึ่งเสวยวิบากแห่งกรรมดีกรรมชั่วในภพนั้นๆเป็นยังไงพระองค์บอกโมฆะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมที่เราแสดงแล้วนี้เมื่อแสดงแก่ใครไหนถามสิเราไปแสดงธรรมเนี่ยแก่ใครที่พูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดโยมจะโดนอย่างนี้เหมือนกับสาติโมฆะบุรุษเรากล่าววิญญาณว่าเป็นปฏิจจสมุปนธรรมโดยปริยายเป็นอันมากถ้าเว้นจากปัจจัยแปลว่าเหตุเนี่ยเว้นจากเหตุแล้วความเกิดแห่งวิญญาณไม่ได้มีดังนี้ไม่ใช่หรือโมฆะบุรุษเมื่อเป็นอย่างนั้นเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือผิดด้วยเราเนี่ยกำลังกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดใช่ไหมเพราะพระองค์ไม่เคยพูดโยมไม่เคยพูดว่าในกอในคอบอกว่าเธอไปพูดว่าในกอเอ้าฉันไม่เคยพูดเธอไปพูดได้ยังไงว่าฉันพูดว่าเขาใช่ไหมในเมื่อพระเจ้าไม่เคยพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดเอ้าแล้วเธอเป็นลูกศิษย์ฉันแล้วเธอไปพูดได้ยังไงใช่ไหมนี่โดนอย่างนี้ย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยโมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานเห็นนะเราจะประสบกับความทุกข์เพราะเราจะไม่สามารถเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้เราจะคิดว่าวิญญาณเป็นนิจจังแต่วิญญาณมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดดับถ้าวิญญาณเป็นผู้แล่นไปท่องเที่ยวไปในภพต่างๆวิญญาณก็ไม่ตายสิวิญญาณก็อยู่ตลอดแต่วิญญาณเกิดดับตลอดภิกษุทั้งหลายพวกเธอจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรภิกษุสาติเกวัฏฏบุตรยังพอจะนับว่าเป็นพระเป็นสงฆ์ในธรรมวินัยนี้ได้บ้างไหมจะไล่ออกจากภิกษุสงฆ์เลยนะเห็นนะ
ราะฉะนั้นเวลาเราพูดอะไรในพุทธศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากเราพูดผิดจากพระศาสดานิดเดียวเนี่ยมันจะทำให้ศาสนาเสื่อมข้อมูลมันจะคลาดเคลื่อนนี่ 2,000 กว่าปีนะเราควรจะมาศึกษาว่าพระศาสดาพูดอะไรพระองค์ตรัสอะไรจริงๆไม่ใช่ไปนั่งศึกษาคำที่คนแต่งใหม่ในนี้หนังสือในประเทศก็อย่างที่ทราบมีแต่คำแต่งใหม่เกือบทั้งนั้นเลยมีแต่หนังสือสาวกอาจารย์โน้นอาจารย์นี้แต่ทำไมสาวกไม่ชูศาสดาตัวเองไม่ชูอาจารย์ตัวเองว่าอาจารย์ฉันเนี่ยพูดอย่างนี้อาจารย์ฉันตรัสอย่างนี้นั่นนี่คือสิ่งที่พูดกันมาผิดถือกันมาผิดแต่พอเรากลับเข้าไปดูคำที่พระองค์ตรัสจริงๆกลายเป็นคนละเรื่องนี่ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่เป็นหลักธรรมนะชั้นลึกที่เราพูดกันเล่นๆจนพูดกันผิดแล้วก็ถือกันผิดไปเรื่อยๆเลยคิดว่าวิญญาณคือชีวิตวิญญาณเป็นธาตุรู้เฉยๆเป็นธาตุรู้ที่เกิดดับไปตลอดของมันที่พระองค์ตรัสว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนวิญญาณเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเห็นนะจิตมโนคือใจวิญญาณดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนนั้นวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรเออวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นและการเกิดดับของมันรวดเร็วมากพระองค์บอกยากที่จะหาอุปมาด้วยซ้ำโดยปกติพระองค์จะอุปมาเรื่องของวิญญาณเนี่ยเปรียบเหมือนกับฟองน้ำเม็ดฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ำแล้วเกิดฟองขึ้นมาเนี่ยในแม่น้ำหรือในท้องทะเลเนี่ยยมดูซิว่าฝนตกลงมาในท้องทะเลแล้วมันเกิดฟองน้ำขึ้นมาบนผิวน้ำเนี่ยกี่เม็ดฟองกันมหาศาลเต็มไปหมดเลยนะยมนับไม่ถ้วนมีมากมายไม่มีประมาณและถามว่าฟองน้ำที่เกิดดับนั้นเป็นชีวิตไหมไม่ใช่ชีวิตแต่มันเคลื่อนไหวได้นะมันเกิดมาแล้วก็แตกเกิดดับเหมือนกันผู้เจ้าบอกวิญญาณเป็นธาตุรู้เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นทุกขณะที่โยมนั่งอยู่ตรงนี้วิญญาณก็เกิดดับตลอดเดี๋ยวโยมไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้รู้สึกพอใจไม่พอใจคิดอดีตคิดอนาคตจิ๊บจุ๊บจิ๊บอยู่ตลอดวันเลยวันหนึ่งโยมคิดไม่รู้กี่เรื่องเกิดดับไม่รู้กี่แสนกี่ล้านดวงวิญญาณและทุกขณะที่โยมคิดนั่นแหละขณะนั้นเนี่ยจิตไม่ได้อยู่ในกายโยมแล้วนะขณะที่เราคิดเรื่องอะไรก็ตามจิตไม่ได้อยู่กับกายเราแล้วกายเราปราศจากวิญญาณและขณะที่เราคิดเรื่องใดก็ตามขณะนั้นคือภพชาติชรามรณะพระองค์ตรัสว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั้นโยมคิดเรื่องอะไรมาก็ตามปุ๊บนี่วิญญาณไปตั้งอาศัยตรงนั้นแหละและขณะที่วิญญาณตั้งอาศัยตรงนั้นเนี่ยภพคือสถานที่เกิดของจิตเกิดขึ้นแล้วเพียงแต่รูปธาตุยังไม่ตายมันก็ดับจากภพนั้นมาเกาะที่กายโยมเหมือนเดิมกลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปมาเพราะความยึดมั่นในกายยังมีอยู่ตราบใดณขณะที่มันโยมหลุดไปคิดเรื่องใดแล้วกายมันตายพอดีนั่นคืออัตภาพใหม่ของเราซึ่งพุทธเจ้าบอกจะเป็นอัตภาพมีส่วนแห่งบุญก็ดีมีส่วนแห่งอบุญก็ดีนั้นให้ทำความเข้าใจนี่คือสัจจะความจริงที่พระตถาคตได้บัญญัติเอาไว้ไม่งั้นเราจะไม่มีวันเข้าใจธรรมชาติอันเป็นตัวเราของเรานี่เลยและเราจะเข้าใจผิดไปเรื่อยเมื่อเราเที่ยวไปฟังคนโน้นคนนี้พูดโดยไม่ฟังพระศาสดาของเราพูดนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมจะต้องกลับมาศึกษาพุทธวจนะสิ่งที่รู้มาสิ่งที่เข้าใจมาจะได้ถูกแก้ไขให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะก็อย่างที่บอกข้อมูลนี้ 2,000 กว่าปีนั้นวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนี่ก็เป็นเหตุผลตามที่พระศาสดาบัญญัติเพราะฉะนั้นเวลาโยมคิดเรื่องอะไรก็ตามโยมควบคุมดีๆว่าอย่าไปคิดเรื่องอกุศลถ้าโยมตายไปในขณะนั้นนั่นคือพบอันเป็นอบายเราได้อบายก่อนเลยถึงโยมจะรักษาศีลมาดีทำทานมาเยอะแต่ถ้าจิตไปเกาะอกุศลก็ไปอกุศลก่อนไปอบายก่อน
การทำทานมากก็ดีการรักษาศีลมากก็ดีแต่ถ้าไม่เคยฝึกจิตหลุดไปอบายได้ยอมรักษาศีลดีดีแต่นั่งสมาธิเอาแค่หนึ่งนาทีจิตยอมก็ยังฟุ้งไปโน่นไปนี่คิดไปทั่วเพราะเราไม่เคยฝึกจิตนั้นจิตที่ดีนำสุขมาให้แน่นอนนะอย่างน้อยสุขติและความปิติใจความสุขใจจะเกิดขึ้นนั้นให้เข้าใจว่าภพชาติชรามรณะเกิดอยู่ทุกขณะนั่งอยู่ตอนนี้ก็มีภพชาติชรามรณะเกิดอยู่ตลอดเวลาและภพชาติชรามรณะยังรวมไปถึงการที่โยมตายไปแล้วเพราะการตายของร่างกายเราคือการแตกสลายในส่วนของรูปธาตุหนึ่งในขันธ์ห้าขณะที่รูปธาตุยังไม่แตกทำลายวิญญาณขันธ์ก็ยังวนอยู่ในเวทนาสัญญาสังขารวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนอยู่สี่ธาตุนี้เกิดดับไปมาเหมือนกับเรานั่งอยู่นี่รูปธาตุยังไม่พังเราก็หลุดไปคิดเรื่องโน้นไปปรุงแต่งเรื่องนี้ไปพอใจไม่พอใจสุขทุกข์จิตก็วนเกิดดับอยู่ตลอดแต่พอรูปธาตุแตกทำลายปั้งเราก็มองว่ามันเป็นการเปลี่ยนภพจริงๆภพเนี่ยถูกเปลี่ยนและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลาเลยทุกขณะที่จิตไปคิดปั๊บภพแปลว่าสถานที่เกิดชาติหมายถึงการที่จิตผูกกับอารมณ์ต่อไปหรือคือความเจริญงอกงามไปบุญของวิญญาณพระองค์เปรียบอย่างนี้ว่าภพเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาเมล็ดพืชมีที่รองรับและมีผืนนารองรับเพื่อการงอกขึ้นมาการงอกเนี่ยงอกด้วยอะไรพระศาสดาบอกงอกด้วยน้ำคือนันทิราคะความเพลินและพอใจเปรียบเหมือนน้ำที่ไปลดเมล็ดพืชทำให้เมล็ดพืชเนี่ยงอกขึ้นมาเพราะฉะนั้นขณะที่จิตโยมไปคิดเรื่องอะไรปั๊บนี่พบเกิดแล้วและถ้าโยมคิดเรื่องนั้นต่อไปก็คือเพลินนั่นเองเพลินและพอใจต่อไปอันนั้นเรียกว่าชาติหรือความเจริญงอกงามไพบูลย์ของวิญญาณในภพนั้นซึ่งจะจบด้วยชราและมรณะแก่และตายเพราะนั้นเราจะเห็นว่าคำว่าภพนั้นมีได้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในเวลาที่รูปกายเราแตกทำลายแล้วไปสร้างอัตภาพใหม่นั่นก็คือภพอีกเหมือนกันอันนี้เรียกว่าภพสถานที่เกิดที่ตั้งอาศัยของวิญญาณเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงให้ระวังเรื่องความคิดให้ดีนั้นจึงไม่มีสิ่งใดที่เราควรจะเข้าไปโกรธไปอาฆาตไปพยาบาทกับใครหรือสิ่งใดเพราะอบายตกอยู่กับเราไม่ได้ตกอยู่กับเขาเวลาโยมมีความทุกข์เกลียดคนนี้โยมมีอารมณ์เกลียดอบายอยู่ที่เราไม่อบายไม่ได้อยู่ที่เขาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรักษาจิตตัวเองให้ดีแค่นั้นเองทีนี้เวลาจิตเรามีอกุศลขึ้นมาเนี่ยพระเจ้าจึงให้ทำอย่างไรเพราะตรงนั้นเป็นภพแล้วพระองค์จึงบอกเธอต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะฉันทะคือความพอใจวายามะคือความเพียรอุตสาหะคือความพยายามอุสลหีคือความเพียรอย่างแรงกล้าอปฏิวานีคือความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อที่จะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผมบนศีรษะเธอก็ต้องใช้ฉันทะวายามะอุตสาหะโสระหีปฏิวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะดับไฟนั้นเสียโดยด่วนถ้าไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าของเราณขณะนี้คงจะไม่มีใครปล่อยไว้เฉยๆทุกคนจะต้องรีบดับพระองค์บอกฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นในใจปุ๊บเนี่ยต้องดับทันทีต้องใช้ความเพียรพยายามทุกวิถีทางที่จะต้องดับลงให้ได้เพราะนั้นคือโยมกำลังตกไปสู่อบายภูมิแล้วเป็นสถานที่รองรับของจิตแต่ละแบบนั่นนี่คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้พระสูตรเหล่านี้นะอย่างที่บอกข้อมูลเหล่านี้ก็คือตัวบาลีสยามรัฐนี่เองเล่มนี้เป็นเล่มจริงในการพิมพ์ครั้งที่2เมื่อ2468ในการพิมพ์ครั้งแรกคือรัชกาลที่5พิมพ์เมื่อ2436ใช้เวลาทำอยู่5ปีในการเปลี่ยนจากอักขระขอมาเป็นอักขระสยามนี่คือบาลีสยามรัฐที่อยู่บนจอนั้นเกิดมาก่อนพระยุคนี้ทุกรูปอ่ะ
การศึกษาพุทธศาสนาเป็นการศึกษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เพราะถูกถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นจากการทรงจำและมุขปาฐะถ่ายทอดทางปากมาเรื่อยๆนั่นเรื่องของวิญญาณเรื่องของปฏิจจสุบาทเรื่องของอะไรต่างๆในพุทธศาสนาทั้งหมดเนี่ยถูกถ่ายทอดมา 2,000 กว่าปีแล้วนั้นอย่างที่เราเห็นที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์เป็นเศษซากใบลานเก่าๆนะไปค้นพบเจอที่ถ้ำในอัฟกานิสถานที่ตาลีบันระเบิดพระพุทธรูปแล้วก็นักโบราณคดีก็เข้าไปค้นก็ไปเจอนะเศษซากใบลานนี่แล้วก็เอามาต่อกันเอามาแยกชิ้นส่วนแล้วก็เรียงร้อยต่อกันเป็นแผ่นใบลานขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็แปลมาเป็นภาษาไทยอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะ6ทางข้าพเจ้าบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเที่ยวตามตรอกซอกซอยเวลาวิกาลเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมาการพนันคบมิตรชั่วความเกียจคร้านเราถูกสอนเรื่องนี้มาตั้งแต่สมัยประถมสมัยมัธยมซึ่งเขาสอนกันมา 2,000 กว่าปีและพระสูตรที่อาตมาเอามาให้โยมดูเมื่อสักครู่นี้ว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีมีแต่สัตว์นะเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอยู่ในหลักฐานเดียวกันเพราะฉะนั้นหลักฐาน 2,000 กว่าปีที่อัฟกานิสถานตรงกับที่เสาหินอโศกซึ่งเป็นต้นตอของบาลีสยามรัฐจากเสาหินอโศกลิงก์กันไปตรงกันพอดีในตัวเสาหินอโศกจะเป็นอักษรพราหมีภาษาปรากฏซึ่งเป็นต้นกำเนิดของอัคราอินเดียในปัจจุบันซึ่งพระเจ้าอโศกเนี่ยกระจายข้อมูลนี้ไปทั่วโลกส่งสมณทูตไป9สายกระจายไปทั่วโลกที่มาที่หนึ่งมาในสุวรรณภูมิประเทศในแถบสุวรรณภูมิก็ลอกกันไว้ของไทยก็ตกทอดกันมาเรื่อยๆจนมาในอยุธยาถูกเผาข้อมูลหมดรัชกาลที่หนึ่งก็เลยขอยืมพระไตรปิฎกจากลาวและจากรามันมาแล้วนิมนต์พระทั่วประเทศมา200กว่ารูปช่วยกันทำลอกใหม่ทั้งหมดใช้เวลา6เดือนเป็นอักษรขอมคือตัวนี้นั้นดูนี่งานระดับนี้ต้องระดับผู้นำประเทศทำไม่งั้นไม่เสร็จแล้วข้อมูลตรงนี้ก็ตกทอดมาถึงรัชกาลที่5มาทำเป็นบาลีสยามรัฐคือตัวนี้นี่คือการพิมพ์ครั้งที่1และเล่มนี้คือการพิมพ์ครั้งที่2อันนี้เป็นการพิมพ์ใหม่เมื่อ2538และถูกทำมาเป็นพระไตรปิฎกในปัจจุบันคือของมหามงกุฏมหาจุฬาตัวนี้มหามงกุฏ91เล่มและมหาจุฬา45เล่มตัวนี้นั้นให้เราดูว่าที่มาที่ไปของหนังสือทางพุทธศาสนาเนี่ยมันมายังไงเพราะนั้นห้ามแต่งใหม่ห้ามบัญญัติใหม่ของเดิมก็มีอยู่แล้วนั้นถ้าโยมจะไปเรียนทฤษฎีของไอน์สไตน์ก็อย่าไปเปลี่ยนแปลงทฤษฎีครับไปศึกษาของแท้เดี๋ยวจะไม่ได้ e เท่ากับ mc สแควร์ไป mc ยกกำลัง5ไปคนละเรื่องเลยนะทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าในปัจจุบันข้อมูลเหล่านี้ไม่ค่อยได้ถูกนำมาเปิดเผยและเมื่อไม่ถูกนำมาเปิดเผยทั้งหมู่ภิกษุและหมู่คฤหัสถ์ภิกษุก็เลยไม่รู้คำพระพุทธเจ้าไปด้วยก็เลยไม่รู้สิ่งที่พระพุทธเจ้าเคยบัญญัติว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วจักสมาทานศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไว้แล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นพุทธเจ้าห้ามภิกษุบัญญัติเพิ่มและเพิกถอนไม่มีสิทธิ์นี่เมื่อพระไม่เข้าไปศึกษาคำศาสดาตัวเองก็เลยไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้ก็เลยแต่งใหม่กันจึงมีตำราของสาวกเต็มไปหมดเลยจะทำยังไงดีอาตมาก็เลยต้องผลิตหนังสือคำพุทธเจ้ามาเอามาสู้กันสู้กับสาวกของพุทธเจ้าเองอันนั้นตำราเราก็จะผลิตแต่พุทธวจนะคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นคำอาจารย์คึกฤทธิ์ก็มีไม่ได้
นะอาจารย์คิริตมีคำสอนตัวเองไม่ได้ต้องมีแต่คำสอนของอาจารย์ของอาจารย์คิริตคือเจ้าชายสิทธัตถะและจริงๆเป็นอาจารย์ของทุกคนของพระทุกรูปเพราะพระทุกรูปต้องบอกตัวเองว่าตัวเองเป็นบุตรของสมณะในสักยะตระกูลนั้นพระทุกรูปเนี่ยเมื่อโยมเข้าไปถามว่าท่านเป็นใครเหมือนภิกษุในครั้งพุทธกาลเขาจะถามว่าท่านเป็นใครให้เธอตอบว่ายังไงผู้เจ้าสอนกับภาระทวาชกวาเศรษฐะว่าพวกเธอเนี่ยมีชื่อต่างกันมีโคตรต่างกันมาในตระกูลต่างกันวรรณะต่างกันเมื่อถูกเขาถามว่าท่านเป็นใครเนี่ยจะตอบเขาว่ายังไงให้ตอบว่าเราคือสมณะสักยะปุตติยะไม่ใช่อาตมาอ้างคนเดียวแหมพระคึกฤทธิ์เป็นบุตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่พระทุกรูปต้องอ้างอย่างนี้และเราจะมีอาจารย์คนเดียวกันสมณะสักยะปุตติยะปุตติยะก็คือบุตรนั่นเองสักยะก็คือตระกูลของพุทธเจ้าสมณะก็คือผู้สงบเชิญถามว่าเป็นอะไรที่ทำให้เราจำได้ถึงชาติที่แล้วอันแรกก่อนมีจริงแต่จำได้ไม่ได้นั้นพุทธเจ้าเคยตรัสไว้สัตว์บางพวกจำได้สัตว์บางพวกจำไม่ได้ไม่แน่นอนแล้วก็คำยาของคำว่าสัตว์คืออะไรให้ดูพระสูตรเมื่อกี้อีกทีสัตว์คือผู้ที่เข้าไปติดข้องในขันธ์ทั้ง5มันมีสิ่งหนึ่งอ่ะที่เข้าไปยึดขันธ์ทั้ง5ขันธ์5คืออะไรคือตัวเราเนี่ยความเป็นตัวเราเนี่ยเราเคยศึกษาไหมว่าตัวเรามีอะไรพุทธเจ้าบอกตัวเราเนี่ยมีหนึ่งความเป็นตัวตนของเราเนี่ยว่าตัวฉันเนี่ยหนึ่งมันจะมีรูปกายซึ่งประกอบด้วยมหาภูตธาตุ4ดินน้ำไฟลมใช่ไหมสองสุขทุกข์เฉยๆโยมเคยมีไหมมีใช่ไหมพุทธเจ้าเรียกเวทนาขันเคยคิดอดีตไหมสัญญาขันเคยคิดไปในอนาคตไหมสังขารขันและไอ้สิ่งพวกนี้ถูกรู้แจ้งโดยวิญญาณขันนี่คือ5ธรรมชาติมันมีไอ้สิ่งหนึ่งเนี่ยเข้าไปยึดติดไอ้5ธรรมชาติตัวเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยถูกเรียกว่าสัตว์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจึงบอกกันเนี่ยความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิคือความเพลินความอยากอันใดที่มีอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเนี่ยมีความพอใจและความอยากในขันธ์ทั้ง5การเข้าไปติดแล้วข้องแล้วซึ่งสิ่งเนี้ยพระองค์เรียกสิ่งนั้นว่าสัตว์เข้าใจมั้ยมันจึงมีสิ่งหนึ่งซึ่งเวียนว่ายตายเกิดอยู่ชาวพุทธเข้าใจถูกอยู่ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดเพราะพุทธเจ้าเคยบอกชาติก่อนพระองค์เป็นนั่นเป็นนี่มานะอย่างนี้นั่นเอ๊ะมันต้องมีคนเวียนเกิดเวียนตายแต่สิ่งนั้นไม่ใช่วิญญาณสิ่งนั้นคือสัตว์ถ้าเรียกเต็มๆเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏอย่างในพระสูตรเมื่อสักครู่นี้ให้ดูพระสูตรเมื่อสักครู่นี้เทียบกันอีกทีภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีความไม่รู้นะมันเป็นเครื่องกั้นของสัตว์ตรงนี้มีตัณหาคือความอยากเป็นเครื่องผูกอยู่กับอะไรนะผูกอยู่กับขันธ์5นั่นเองแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้พระองค์ไม่เคยบอกนะวิญญาณนะแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่บอกว่าสัตว์แล่นไปใช่มั้ยและไอ้สัตว์เนี่ยเป็นคนเข้าไปยึดติดวิญญาณนั่นเองเพราะนั้นขันห้าเนี่ยเป็นเหมือนโกรธหินดินทรายไม่รู้เรื่องอะไรขันห้าไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่ใช่ชีวิตเป็นอย่างนี้เข้าใจไหมแล้วสัตว์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้หรืออยู่ในรูปของแบคทีเรียหรือว่าสัตว์เปลี่ยนแปลงมวลไม่ได้เพราะมันไม่มีมวลนะพลังงานก็ไม่ใช่เพราะพลังงานมีการเกิดปรากฏสิ่งที่อยู่ในสังสารวัฏนี้ทั้งหมดจะตกอยู่ภายใต้คุณสมบัตินี้ไปดูคุณสมบัตินี้ก่อนไม่งั้นโยมจะสมมุติผิดไปหมดคุณสมบัติของระบบโลกธาตุคือพรหมโลกเทวโลกมนุษย์โลกนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยไอ้ที่โยมอยู่ในกาแล็กซี่ต่างๆเนี่ยในดวงดาวในจักรวาลเนี่ยมันยังแค่ดินน้ำไฟลม4ธาตุนะแต่มันมีพรหมโลกมีเทวโลกมีนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยทั้งหมดนี้ตกอยู่ภายใต้คุณสมบัติคือมีการเกิดปรากฏอุปาโทปัญญายติและมีการเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏดูก้อนน้ำแข็งมันตั้งอยู่เฉยๆก็ละลายเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคือเสื่อมและเสื่อมเรื่อยๆนี่คือ3คุณสมบัติของสังคตลักษณะสังคตลักษณะคือสังสารวัฏทั้งหมดระบบที่ถูกปรุงแต่งได้
อีกระบบคืออสังคตะระบบที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันไม่ได้ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้เนี่ยสัตว์ผู้มีวิชาคือระบบนี้อสังคตะจริงๆแล้วสัตว์ผู้มีอวิชชาคือวิมุตติหรือนิพพานนั่นเองแต่เรียกวิมุตติไม่ได้เพราะมันยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมันเข้ามายึดติดระบบนี้เข้าใจมั้ยเมื่อประพฤติปฏิบัติอริยสัจ4มรรคมีองค์8จนถอนตัวถอนความยึดมั่นจากขันธ์5ได้แล้วมันจะถูกเรียกชื่อใหม่ว่าวิมุตติญาณทัสสนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งทุกคนมีอยู่หมดเลยเพราะนั้นทุกคนกำลังเป็นคนหลงเข้ามาเที่ยวในสังสารวัฏก็เลยเกิดแก่เจ็บตายนะอยากเกิดแต่ไม่อยากตายแต่ถ้าได้เกิดจะได้ตายมาด้วยมันก็ขัดกันอยู่พอเข้าใจมั้ยนี่ดีมันต้องซักไซ้ไล่เลียงสอบถามพุทธเจ้าบอกถ้าเธอเข้าไปเจอภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยแล้วให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยให้คลายลงไปได้นั้นวันนี้โยมมาเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะนะอันนี้สงการซักถามมีอะไรอีกพุทธเจ้าบอกว่าอันแรกแน่ๆเลยจะเป็นผู้มีปัญญามากเป็นอาหารของความเป็นผู้สูตรด้วยการซักถามอย่างที่สองก็คือจะเป็นผู้มีผิวพรรณงามมีสีผิวดุจทองซึ่งพระตถาคตเนี่ยได้ลักษณะของมหาบุรุษนี่เป็นหนึ่งในลักษณะของมหาบุรุษของพุทธเจ้าเพราะพระองค์เนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นมนุษย์เนี่ยพระองค์มักจะเป็นผู้ที่ชอบซักถามว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรเป็นประโยชน์อะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอันนี้ทำให้พระองค์เนี่ยเมื่อได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงมีได้ลักษณะของมหาบุรุษมีผิวพรรณงามมีสีผิวดุจทองมีประเด็นอื่นไหมใครสงสัยประเด็นอะไรซักถามได้เรื่องที่คิดว่าไม่เป็นประเด็นก็ได้เดี๋ยวตามาจะให้มันเป็นประเด็นขึ้นมาเชิญเนี่ยฮะเป็นได้ทั้งได้และไม่ได้พุทธเจ้าเคยตรัสไว้ว่าสัตว์บางพวกเนี่ยเห็นสัตว์ในภพอื่นได้บ้างบ้างก็เห็นไม่ได้บ้างเพราะนั้นอันนี้มันแล้วแต่อินทรีย์ของแต่ละคนซึ่งเคยทำสมาธิศีลสมาธิปัญญามาไม่เท่ากันแต่คำว่าผีไม่มีในพุทธวจนะพุทธเจ้าจะชี้ลงไปเลยว่าเปรตวิสัยสัตว์นรกกำเนิดเดรัจฉานยักษ์นาคคนทันอสูรนะเทวดาพรหมเทวดาชั้นไหนชี้ไปเลยเพราะนั้นถ้าเราเห็นนะเงาตะคุ่มมาถ้าเป็นพุทธเจ้าก็จะชี้ไปเลยนี่อะไรเปรตวิสัยจะไม่มีผีเราเรียกคลุมเลยผีมาแล้วอย่างนี้นะเป็นสิ่งที่เป็นได้ได้พุทธเจ้าบอกแต่ก่อนเนี่ยเคยมีบุรุษคนหนึ่งนั่งอยู่ริมสระบัวแล้วก็อยากคิดเรื่องโลกก็นั่งคิดไปสักพักหนึ่งก็เห็นกองทัพช้างมารถพลเดินไหลเข้าไปในสายบัวในสระบัวที่เขานั่งดูอยู่เขาก็ตกใจเขาบอกเขาบ้าแล้วเขาก็เดินร้องตะโกนเขาบ้าแล้วเขาบ้าแล้วไอ้ชาวบ้านบอกอ้าวเป็นไรถึงบ้าเขาก็เล่าให้ชาวบ้านฟังว่าเขาไปเห็นนี้มาแล้วว่าเองก็บ้าแล้วแต่พุทธเจ้าบอกว่าบุรุษคนนั้นเนี่ยเห็นจริงในคราวนั้นเนี่ยมีการลบกันระหว่างอสูรกับเทวดาแล้วฝ่ายอสูรแพ้อสูรก็เลยหนีเข้าสู่ภพของตนเองทางรากบัวพุทธเจ้าก็ยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าเราอย่าไปคิดเรื่องโลกเลยเรื่องโลกเนี่ยคิดไม่จบนะหาที่สุดไม่ได้มันจะตายก่อนถ้าพุทธเจ้ามานั่งอธิบายเรื่องโลกนะก็พอดีตลอด 4-5 ปีที่พุทธเจ้ามีอายุถึงแค่80ก็เลยไม่ได้สั่งสอนในอริยสัจ4ตกลงพุทธเจ้าเกิดมาฟรีเลยแล้วก็ตายไปเปล่าแล้วพวกเราก็ไม่ได้รู้อริยสัจ4หนทางเข้าถึงความไม่ตายเคยมีภิกษุอยู่รูปหนึ่งย้อนไปดูอดีตได้ถึงแสนกับไอ้กับหนึ่งนี่ไม่ใช่น้อยนะภูเขาหินแท่งทึบอย่างเนี้ยยาว16กิโลกว้าง16กิโลสูง16กิโล100ปีมีบุรุษเอาผ้ามาลูบทีหนึ่งทำอย่างนี้ไปทุก100ปีจนภูเขาหินเนี่ยราบเรียบนั่นน่ะกับภิกษุคนนี้มันดูได้วันละแสนกับมันนานขนาดไหน
แล้วนั่งดูตลอดทั้ง100ปีพระเจ้าบอกสังสารวัฏก็ยังมีให้ดูอยู่ตลอดจนตายสรุปแล้วผู้สิวนี้เกิดมาฟรีไปนั่งดูอดีตใช่ไหมหาที่สุดไม่ได้ภิกษุรูปที่สองเกิดมาดูได้วันละแสนกับดูอีกตลอดร้อยปีตายไปรูปที่สามรูปที่สี่สังสารวัฏก็ยังมีให้ดูอยู่ตลอดยาวนานมากพระเจ้าจึงตัดเลยบอกอย่าไปตามดูเรื่องสังสารวัฏญาณอย่างรู้พระเจ้าไม่มีประมาณสังสารวัฏก็หาที่สุดไม่ได้เหมือนกันไม่มีประมาณเพราะนั้นขนาดนี้นั่งดูทั้งร้อยปีก็ตายฟรีก็เลยบอกว่าหาวิธีออกจากระบบนี้ดีกว่าก็เลยเป็นที่มาของเรื่องของปฏิจจสมุปบาทเพราะไอ้ระบบเนี่ยไอ้ระบบสังสารวัฏเนี่ยมันจะมีการทำงานเป็นไปตามลำดับเพราะนั้นถ้าใครท่องปฏิจจสมุปบาทได้จะรู้ลำดับการทำงานของระบบสังสารวัฏนี้ทั้งหมดว่าเหตุเกิดของมันคืออะไรและเหตุดับของทั้งระบบคืออะไรนั้นมันถูกอธิบายด้วยปฏิจจสมุปบาทซึ่งพุทธเจ้ายืนยันเลยว่าไม่มีพรหมเทวดามนุษย์คนใดในโลกเนี่ยรู้เรื่องนี้นอกจากพระตถาคตนั้นโยมไปขุดเจอแหล่งความรู้ในถ้ำในพีระมิดในอะไรก็ตามจะไม่มีการพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทเพราะพุทธเจ้ายืนยันพระองค์พูดได้คนเดียวนี่คือลำดับเหตุเกิดขึ้นของการแตกดับคือมรณะความตายว่าตายมีเพราะอะไรแก้วมันแตกเพราะอะไรนี่คือตายแตกพังพังมีเพราะอะไรไม่ใช่แก้วหล่นจากมือพังมีเพราะเกิดพังมีเพราะเกิดถ้าไม่มีแก้วจะไม่มีแก้วแตกถ้ามีแก้วจะมีแก้วแตกโอ้พระเจ้าสาวแบบสุดๆเลยและเกิดมีเพราะอะไรพระเจ้าบอกเพราะมันมีสถานที่เกิดแก้วมันโผล่มาได้ยังไงอ่ะมันต้องมีที่ให้มันเกิดไงนั้นภพหมายถึงสถานที่เกิดนั้นพุทธเจ้าจึงเปรียบเหมือนเมล็ดพืชไงที่ตกลงไปในผืนนาเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาโป๊ะนี่มีสถานที่เกิดมันเตรียมงอกแล้วงอกคือชาติเราเห็นต้นไม้ตายน่ะต้นไม้ตายเพราะต้นไม้มันเกิดถูกต้องไหมแต่มันเกิดได้เพราะมันมีสถานที่ให้มันเกิดใช่ไหมอันนั้นสถานที่เกิดจึงถูกเรียกว่าภพเข้าใจคำว่าภพให้ดีนะภพเป็นสถานที่เกิดพระองค์เปรียบเหมือนผืนนาผืนนาเปรียบเหมือนภพวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชนั้นระบบการเกิดของโลกธาตุทั้งหมดเนี่ยวิทยาศาสตร์มันรู้แค่ดินน้ำไฟลมสี่ธาตุเองนั้นในกาแล็กซี่ทั้งหมดเนี่ยมันมีแค่ดินน้ำไฟลมจะเป็นพลังงานมันอยู่ในดินน้ำไฟลมหมดเลยแต่พระเจ้าเนี่ยมองไปถึงลิงก์กันถึงระบบของจิตคือวิญญาณกับนามธรรมอีก3ธาตุคือเวทนาสัญญาสังขารทั้งหมดในโลกธาตุสังสารวัฏมีแค่5ธาตุคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและระบบนี้มันทำงานยังไงถูกอธิบายด้วยปฏิจจสมุปบาทนี่คือสุดยอดภูมิความรู้ของพระเจ้าพระองค์จึงบอกว่าถ้าใครจะสรรเสริญพระพุทธเจ้าตามที่เป็นจริงว่าพระเจ้าเนี่ยเก่งยังไงประเสริฐยังไงให้สรรเสริญพระองค์รู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะนั้นสถานที่เกิดมีเพราะการเข้าไปยึดอุปทานมีเพราะอยากมีเพราะพอใจมีเพราะเธอมีสัมผัสมีเพราะเธอมีอายตนะมีเพราะมันมีธาตุคือตัวนามรูปมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดนี้มีเพราะอวิชชาคือไม่รู้แค่นั้นเองเมื่อไม่รู้ปั๊บเนี่ยระบบนี้ทั้งระบบจึงเกิดขึ้นคือระบบของสังขตลักษณะจึงเกิดขึ้นและระบบนี้ก็คือเครื่องสังเกตมันคือเกิดปรากฏนั้นโยมจะเรียกอะไรจะบัญญัติอะไรก็ตามจะเรียกซีดีต้องมีซีดีปรากฏจะเรียกหนังสือต้องมีหนังสือปรากฏจะเรียกแก้วต้องมีแก้วปรากฏมาก่อนจะเรียกฝุ่นธุลีก็ต้องมีฝุ่นมาให้เห็นจะเรียกอะตอมอิเล็กตรอนต้องมีตัวมันโผล่ขึ้นมาสักนิดนึงคือเกิดปรากฏนั้นระบบนี้ทั้งระบบไม่ว่าจะเป็นรูปหรือนามเกิดปรากฏทั้งสิ้นและเมื่อเกิดปรากฏแล้วสิ่งที่จะตามมาแน่นอนคือเสื่อมวโยปัญญายติเสื่อมปรากฏเข้าใจไหมและที่สุดมันจะเดินไปสู่ความดับความดับก็คือตัวนี้มรณะดับก่อนดับเป็นมายังไงไล่มาอย่างนี้เลยปั๊บ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 นี่และสิ่งนี้ตรวจได้ด้วยตัวของเราทุกคน
เป็นสัจจะที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆในโลกคัดง้างหรือติเตียนไม่ได้เลยนั้นอาตมาเคยคุยเรื่องนี้กับพวกอิสลามวันนั้นไปคุยที่ไบเทคบางนาอาตมาตัวแทนพุทธมีตัวแทนคริสต์มีตัวแทนอิสลามเอ๊ะเราไปพูดต่างศาสนาเราจะพูดอะไรแล้วเอาปฏิจจสมุปบาทไปพูดอิสลามก็ต้องยอมรับเพราะอิสลามก็มีลูกตาเหมือนกันมีหูมีจมูกและพระเจ้าอธิบายการทำงานของพวกนี้สิ่งเหล่านี้ว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้นั้นอิสลามชอบมากเลยบอกธรรมะนี่ดีมากเลยเขาสั่งให้กล้องทีวีของอิสลามบอกเก็บภาพบันทึกนี้ไว้นะเอาไปฉายทั่วโลกนี่คือธรรมะที่ไม่มีใครติเตียนได้และต่างชาติต่างศาสนาก็มีเหมือนกันทั้งหมดเดินห้างก็ตรวจปฏิจจสมุปบาทได้โยมเดินห้างไปปั๊บเนี่ยถามว่าทำไมอยากซื้อเสื้อตัวนี้ไม่อยากซื้อเสื้อตัวนี้ทำไมเรามีความอยากตรงนี้เราอยากเพราะเราพอใจเสื้อตัวนี้มากกว่าเสื้อตัวนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นความอยากเกิดจากอะไรเกิดจากพอใจและพอใจเกิดจากอะไรเกิดจากตาเราไปเห็นเสื้อนั่นคือสัมผัสสัมผัสจึงเป็นเหตุให้เกิดพอใจคือเวทนาเวทนาจะมีสามอาการพอใจไม่พอใจเฉยจากพอใจจะเป็นเหตุให้เราอยากจากความอยากจะเป็นเหตุให้เราเข้าไปยึดมั่นนี่ลำดับขั้นอันนี้เราตรวจสอบกลางๆสายเอาแบบที่เราเห็นง่ายๆนั้นสิ่งเหล่านี้จึงตรวจได้ด้วยตนเองเรียกว่าเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนได้และเป็นสิกขีปูโตเป็นพยานในตนเองได้ไม่ต้องอาศัยการเชื่อหรือการฟังตามๆกันมาเอ๊ะบาลีสยามรัฐมันโมหรือเปล่านะข้อมูลถูกหรือเปล่าตรวจได้พระองค์ให้เพ่งพิสูจน์ข้ออาจข้อธรรมการที่คนคนหนึ่งจะรู้ตามซึ่งสัจธรรมเหล่านี้จะต้องทำอย่างไรต้องมี12ขั้นตอนมีศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้แล้วเงี่ยโสดลงคือตั้งใจฟังแล้วฟังซึ่งธรรมทรงจำธรรมนั้นไว้ใคร่ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจำไว้ธรรมทั้งหลายจะทนต่อการเพ่งพิสูจน์เพราะนั้นปฏิจจทนต่อการเพ่งพิสูจน์เมื่อพิสูจน์แล้วเป็นเห็นจริงตามนั้นฉันทาจะเกิดขึ้นผู้มีฉันทาย่อมมีอุตสาหะผู้มีอุตสาหะย่อมพิจารณาหาความสมดุลแห่งธรรมและตั้งตนไว้ในธรรมนี่คือ12ขั้นตอนของคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโยมมาศูนย์เลยพูดศาสนาไม่รู้อะไรเลยไม่เป็นไรขอให้เงี่ยโสดลงฟังแล้วจำให้ได้นะฟังจำไว้เอาไปไข้ควรนะเอาไปตรวจสอบปั๊บเนี่ยโยมจะเกิดศรัทธาในคำพระผู้มีพระภาคเจ้าขึ้นเองและจะเป็นศรัทธาอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวนั้นเย็นนี้กลับไปเจอเพื่อนบอกหนังสือนี้เนี่ยบอกวิญญาณเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยโยมไม่ใช่นะสิ่งที่เวียนเกิดเวียนตายคือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกแล้วโยมเข้าใจอย่างดีเลยเข้าใจอย่างต่องแท้และโยมอธิบายเขาได้ทีนี้โยมแค่รู้ตรงเนี้ยแล้วยังไม่บรรลุธรรมเนี่ยได้นิสงส์มั้ยพุทธเจ้าบอกยังได้นิสงส์ 1. โยมจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมซึ่งมีโอกาสบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาสูงกว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับในธรรมซึ่งไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมเลยออกจากสังสารวัฏนี้ไม่ได้ยังเป็นสัตว์ผู้มีวิชาต่อไปอานิสงส์อย่างอื่นแม้โยมจะยังไม่ได้ผลจากการปฏิบัติแต่พุทธเจ้าบอกว่าถ้าเธอทรงจำได้อย่างคล่องปากขึ้นใจและแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเพราะนั้นปฏิจจาเมื่อกี้โยมต้องจำได้และคล่องปากเลยนะแล้วก็ขึ้นใจนึกมาได้ก็ปุ๊บนึกได้ทันทีแล้วแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นก็คือที่อาตมาอธิบายผัสสะแล้วเกิดเวทนายังไงเกิดตัณหายังไงโยมน้อมนึกได้ใคร่ควรได้ทุกขั้นตอนโยมจะได้อานิสงส์อะไรพุทธเจ้าบอกแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาโดยปกติขาดสติเวลาตายจะไปอบายแต่ถ้าใครจำได้ข้องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมด้วย4อาการ 1. เขาจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้ด้วยตนเองสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันอย่างที่สองเขาระลึกเองไม่ได้แต่เขาจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัท
แล้วก็จะบรรลุธรรมอย่างที่3เขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่4พวกเทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังถึงธรรมะตรงนี้แล้วจะบรรลุธรรมนั่นคือโยมจะไปบรรลุธรรมในภพของเทวดาถ้าโยมแค่จำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนี่คืออานิสงส์ของอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคือคำเทศสอนที่ออกจากปากพระตถาคตไม่ใช่ออกจากปากของคนอื่นออกจากปากของสาวกก็ได้ถ้าสาวกผู้นั้นใช้การทรงจำและถ่ายทอดคำของผู้เจ้าตรงๆเป๊ะๆมีประเด็นอะไรอีกไหมเช่นเนี่ยขออนุญาตค่ะควรจะต้องมีวิธีการในการกำหนดจิตยังไงเพื่อที่จะไม่ให้ไปอบายภูมินะคะหมายถึงวิธีการในการปฏิบัติให้เป็นจิตวัดนะคะพยายามให้จิตอยู่กับกายบ่อยๆกายคตาสติระลึกได้กลับมาถึงกายพระองค์ตรัสอย่างนี้ว่ากายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตมาตั้งไว้ที่กายโยมได้อมตะคือนิพพานแน่นอนพ้นจากอบายแน่นอนคำว่าตั้งอยู่ที่กายนี่หมายถึงว่ารู้ลมหายใจอยู่หรืออยู่กับปัจจุบันเช่นว่าสติอธิษฐานการงานทำการงานอะไรให้รู้อยู่กับการงานนั้นนั่นคือจิตต้องอยู่กับกายเวลาเราเดินไปเนี่ยใจคิดไปทั่วเลยไม่ได้อยู่ที่การก้าวเดินใช่ไหมหยิบของล้างจานใจก็คิดไปโน่นไปนี่ไม่ได้อยู่ตรงนี้เนี่ยนั่นน่ะขาดสติเข้าใจไหมตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติลมหายใจก็เป็นกายเหมือนกันแค่ยมรู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าเป็นกายคตาสติพุทธเจ้าจะตรัสว่าอานาปานสติก็คือกายคตาสติเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกายคตาสติเนี่ยรู้ตามการเคลื่อนไหวรีบทก็ได้รู้ลมหายใจก็ได้รู้การทำงานในปัจจุบันก็ได้ได้หลายอย่างขอบพระคุณค่ะครับมีคำถามเพิ่มอีกนึงคือการกำหนดภาพพระพุทธรูปหรือพระเจ้าให้อยู่ณปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยเป็นวิธีการที่ถูกต้องหรือว่าไม่เคยมีมรรควิธีที่พุทธเจ้าสอนตรงนั้นเพราะฉะนั้นใครจะสอนอะไรก็ตามพุทธเจ้าบอกว่าเธออย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านอาตมาไม่รับรองไม่คัดค้านคำของโยมแต่พุทธเจ้าบอกว่าให้นำไปสอบสวนในพระสูตรเทียบเคียงในวินัยถ้าเข้ากันได้ลงกันได้ชื่อว่าภิกษุรูปนั้นทรงจำมาถูกนั้นถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ภิกษุรูปนั้นชื่อว่าทรงจำมาผิดให้เธอละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียอย่าสืบต่อเพราะมันจะเป็นการสืบทอดกัลยาณวัตรที่ผิดต่อไปเพราะนั้นวันนี้เอามาแจกให้ด้วยนะซีดีแผ่นนี้เนี่ยบรรจุบาลีสยามรัฐทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยไว้ให้เราตรวจสอบเพื่อโยมจะได้ไม่รับรองไม่คัดค้านคำใครแต่เอามาตรวจสอบซะนะ นั้นนะวันนี้ทุกคนมีข้อมูลเท่ากันจะเป็นพระเก่งขนาดไหนก็ตามข้อมูลเท่ากับเรานะตรวจได้ท่านต้องอ้างคำพระศาสดามาไหนพระศาสดาตรัสคำนี้ไว้ตรงไหนท่านี้อีกนิดหนึ่งว่าโยมระวังนิดหนึ่งว่าข้อมูลนี้เอาก๊อปปี้มาทั้งก้อนคือเอาบาลีสามรัฐทั้งก้อนและให้โยมทราบว่าในบาลีสามรัฐมันมีข้อมูลอยู่สองส่วนระวังดีๆนิดหนึ่งในบาลีสามรัฐจะมีข้อมูลจริงทั้งหมดคือพุทธวจนะและขณะเดียวกันก็มีข้อมูลที่แต่งใหม่อยู่ในนี้ด้วยนะเพราะแต่ละยุคจะมีการแต่งใหม่เป็นระยะมาอยู่ตลอดเพราะนั้นโยมต้องแยกชั้นข้อมูลตรงนี้ซะก่อนมันมีอยู่แค่2ก้อนหลักๆแค่นั้นเอง2ก้อนหลักๆนี้จะแยกได้ยังไงข้อมูลที่เป็นคำศาสดามักจะขึ้นต้นด้วยวลีคำพูดว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายดูก่อนอานนท์ดูก่อนสารีบุตรดูก่อนโมคคัลลานะอย่างนี้ส่วนข้อมูลที่แต่งใหม่มันจะลอยๆขึ้นมาเฉยๆหรือมันจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าเพราะเขาจะบอกว่าที่พุทธเจ้าพูดตรงนี้บทว่าอย่างนี้ขออธิบายว่าอย่างนี้มันเลยจะขึ้นต้นด้วยบทว่าที่ว่าความว่าอธิบายว่าอย่างนี้แล้วก็เป็นเนื้อหาไปนั้นพุทธเจ้าพูดหน้าเดียวอธิบายไป30หน้าเราเคยเจอพุทธเจ้าพูดบรรทัดเดียวอธิบายไป100กว่าหน้าแต่นี่ถ้าโยมไปเอาข้อมูลตรงนั้นก็พลาดเลยเพราะนั้นเวลาสแกนแล้วปุ๊บเจอเนี่ยช่วยเช็คไล่ขึ้นไปต้นตอของมันว่าอยู่ในกลุ่มของบทว่าที่ว่าความว่าหรือเปล่าทีนี้เพื่อไม่ให้เกิดความยากตรงนี้
เราก็เลยกำลังทำตัวนี้ขึ้นมาคือหนังสือพุทธวจนะเพื่อดึงเอาเฉพาะส่วนที่เป็นคำพระศาสดาล้วนๆมาใส่ไว้ในก้อนเดียวนะต่อไปถ้าทำเสร็จโยมก็สแกนในซีดีแป๊บก็รู้ได้เลยไม่ต้องมีคำแต่งใหม่มาปะปนนะแต่ตอนนี้ยังทำไม่เสร็จก็เลยต้องแยกนิดหนึ่งนะเรียนถามค่ะตอนแรกท่านได้กล่าวถึงเรื่องของจิตว่าคือเคยยินมาว่าจิตสุดท้ายเมื่อร่างกายดับจิตนั้นเป็นจิตที่สำคัญแล้วก็เหมือนกับเป็นกำหนดว่าต่อไปจะเป็นอะไรนี้ก็สงสัยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่จริงๆแล้วเมื่อตอนที่เราอยู่อย่างเงี้ยค่ะจิตเรามันจะไปเรื่อยบางครั้งเดินไปเดินอย่างที่ท่านนั่นแหละว่าเดินไปก็คิดไปคิดไปนี่ไม่ได้อยู่กับตัวเท่าไหร่แล้วทำไมพอจิตสุดท้ายถึงเป็นแบบนั้นนะคะเป็นว่าเราไม่มีร่างกายแล้วอย่างเงี้ยไม่ใช่จริงๆไอ้คำว่าสุดท้ายทุกขณะแห่งจิตที่เกิดดับเป็นจิตสุดท้ายทั้งนั้นนะโยมต้องย่อลงมาถึงปัจจุบันขณะจริงๆณวินาทีนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยนะนั้นแต่ทีนี้เราโยมไม่รู้นี่ว่าร่างกายมันจะพังไปเมื่อไหร่ซึ่งก็ไม่มีใครรู้เห็นไหมนั่งอยู่หัวใจวายปุ๊บตายไปแต่จิตกำลังหลุดไปคิดโยมคิดว่าเอ้ยฉันยังไม่ตายฉันก็คิดเพลินไปเรื่อยๆก่อนไม่เป็นไรยังไม่ตายเอ้าตายขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นั่นคือสุดท้ายทันทีณขณะที่รูปพังคือมันสุดท้ายนั้นจิตสุดท้ายนี่มันเกิดได้ตลอดเวลาเมื่อรูปพังพระองค์จึงบอกให้มีสติตลอดเวลาไม่ใช่เราไปรอสุดท้ายเมื่อไหร่มันจะสุดท้ายไม่รู้ปัจจุบันนี่แหละอาจจะสุดท้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเป็นอย่างนี้สำคัญทุกขณะจิตเลยไม่ถึงมีผลทำให้เราพอจิตสุดท้ายแล้วต้องไปเป็นแบบนั้น ก็เพราะว่านั่นคือที่ตั้งอาศัยของจิตนั่นเองที่เอาพระสูตรให้โยมดูว่าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณโยมคิดเรื่องอะไรนั่นน่ะคือวิญญาณกำลังเข้าไปตั้งอาศัยณตรงนั้นเข้าใจมั้ยอาตมาจับเอามือจับหนังสือก็คือหนังสือไงอาตมามือจับไมค์ก็คือไมค์ไงอาตมามือจับโต๊ะก็คือโต๊ะอาตมาจับโต๊ะบอกจับหนังสือได้ไงจิตตั้งตรงไหนก็คือตรงนั้นเข้าใจมั้ยนี่โยมต้องเรียนรู้กฎของธรรมชาติระบบมันเป็นอย่างนี้และเราคือสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยเข้าไปยึดวิญญาณขันว่าเป็นตัวฉันเราก็เลยเกิดตายไปพร้อมกับวิญญาณวิญญาณไปไหนฉันไปด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อวิญญาณไปตั้งอาศัยตรงนี้ฉันก็เกิดตรงนี้นั่นเองความเป็นฉันก็อยู่ตรงนี้เข้าใจไหมมันคือสัจจะความจริงอ่ะว่าท่านกำลังเดี๋ยวกำลังนั่งอยู่ก็ใจวายขึ้นมาใช่เรื่องไมค์เรื่องประมาณนี้ก็จะเป็นยังไงคิดเรื่องไมค์อย่างเงี้ยล่ะเช่นว่าโยมคิดถึงสมบัติอย่างเช่นที่ดินอาจจะไปเกิดเป็นจิ้งจกตุ๊กแกนะหรือเป็นพวกเทวดาชั้นต่ำที่ไปเฝ้าที่พวกนั้นนะอยู่ที่กรรมคือผืนนาพุทธเจ้าอธิบายตรงนี้อีกว่ามันจะมีองค์ประกอบของการได้อัตภาพอีกนอกจากภพแล้วพุทธเจ้าอธิบายโยมไปถึงเรื่องกรรมซึ่งเปรียบอันเดียวกันกรรมหมายถึงผืนนาวิญญาณเปรียบเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชตกลงไปในผืนนาและโตขึ้นด้วยยางในพืชเพราะฉะนั้นการเติบโตขึ้นณภพนั้นเนี่ยประกอบด้วย2ส่วนคือ1ยางในพืชซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์เดิมอนุสัยเดิมที่โยมเคยสั่งสมมา2ไอ้แร่ธาตุในผืนนานี่เป็นผืนนาดีนาเลวนาปานกลางซึ่งผืนนานี้พุทธเจ้าจะตรัสอีกพระสูตรหนึ่งมี3ระดับคือกามภพรูปภพอรูปภพกามภพนี่เป็นธาตุหยาบธาตุปานกลางและธาตุประณีตนี่คือ3ระดับของผืนนาเห็นนะพระสูตรนี้มันกระจายอยู่ใน30กว่าเล่มเนี่ยนะทีนี้เมื่อไม่มีใครจับมาลิงก์รวมกันเนี่ยโยมจะก็จะไม่เข้าใจไงแล้วกว่าจะเข้าใจโยมต้องนั่งอ่าน33เล่มใหญ่ขนาดนี้จนแบบทั้งหมดอยู่ในหัวแล้วก็ลิงก์กันได้เข้าใจมั้ยมันเป็นอย่างนี้ต่อจากพี่ผู้หญิงสักครู่นะครับสมมติเราสะสมมาตลอดเราลึกถึงสิ่งที่ดีตลอดนะครับใช่ตอนจะดับเนี่ยเราลึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเพราะนั้นเราก็เลยอยู่ในที่อกุศลอยู่ที่บาปถูกต้องใช่ถึงแม้ว่า
ที่ดีมีเยอะมากกว่าใช่ใช่แต่ไอ้ที่ดีที่เคยสั่งสมมาก็ไม่ได้หายไปไหนนะถ้าโยมยังไม่หลุดจากสังสารวัฏณเวลาหนึ่งที่หมดจากอายุขัยของตรงนี้แล้วจิตโยมอาจจะไปเกาะตรงนั้นอีกทีก็ได้ซึ่งนี้คือคติของมันไม่มีความแน่นอนพระเจ้าจึงให้ฝึกสมาธิไงเพื่อควบคุมไม่ให้มันสเปะสปะและสมาธิอันดับแรกคือต้องละอกุศลก่อนเลยเพราะพงไม่อยากให้เราไปเกิดในอบายนั่นเองเข้าใจเหตุผลแล้วนะอย่างนี้เรียนถามพระอาจารย์อ่าฮะเมื่อสักครู่เหมือนกับว่าถ้าเกิดเราคิดในจิตสุดท้ายว่าเรากลายและเกิดเป็นจิ้งจกอะไรเงี้ยนะฮะจิ้งจกจะกลายเป็นคนได้ได้แต่นานมากความนานขนาดไหนจะมีอยู่สองพระสูตรพระองค์บอกพระองค์ไม่เคยเห็นการจองจำอื่นใดที่ทารุณเจ็บปวดโหดร้ายยิ่งกว่าการถูกจองจำในนรกเดรัจฉานหรือเปรตวิสัยนี่อันหนึ่งนะอีกอันหนึ่งพระองค์เปรียบเหมือนโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยมีน้ำท่วมถึงกันหมดโลกใหญ่ขนาดไหนโยมลองจินตนาการแล้วน้ำมันท่วมโลกทั้งหมดและมีบุรุษคนหนึ่งย่อนแอกไม้ไผ่ซึ่งมีรูเดียวลงในน้ำนั้นแล้วลมก็พัดแอกไม้ไผ่เนี่ยไปทิศเหนือใต้ออกตกเหมือนมีแอกไม้ไผ่หล่นไปกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะและในน้ำเนี่ยมีเต่าตาบอดเนี่ยอยู่ตัวหนึ่งนะ100 ปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีนึงพระเจ้าบอกเป็นการง่ายไหมไอ้ที่เต่าตาบอด100 ปีโผล่มาทีเนี่ยมันจะเจอแอกไม้ไผ่นี่แล้วยืดคอเข้าไปในรูซึ่งมีรูเดียวสาวกโหยากนะนั่นนะความนานในการได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์อีกทีเนี่ยมันนานขนาดไหนโยมหล่นไปเป็นจิ้งจกแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับสมมติว่าจิตสุดท้ายเราไปคิดถึงสมบัติปุ๊บใช่แต่เราก็ไม่จำเป็นต้องไปเกิดเป็นจิ้งจกหรือสัตว์เดรัจฉานตรงนั้นใช่ไหมถูกต้องก็นั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญหรือว่าบาปที่เราตัดใช่ใช่นั่นอีกส่วนหนึ่งใช่คิดถึงลมหายใจดีที่สุดนั้นไปดูพระสูตรนี้ก่อนตายทำยังไงพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายให้มีสติสัมปชัญญะรอคอยการตายนั่นเองสติสัมปชัญญะรอคอยการตายสติสัมปชัญญะทำอย่างไรรู้ลมหายใจเข้าไว้หรือเอาจิตมารู้อยู่กับกายแค่นี้เองง่ายๆไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปนึกถึงพ่อแม่ความดงความดีอะไรนี่คือสุดยอดความดีแล้วไม่ต้องไปนึกถึงรูปพระรูปเจ้าไม่ต้องแล้วตรงนั้นเป็นการเกิดทั้งสิ้นดับการเกิดทุกอย่างเห็นนะมีแม่บอกภิกษุทั้งหลายเธอนึกถึงพระนะรอคอยการไม่ต้องแต่จะมีพระสูตรที่คล้ายๆกันคือถ้าเธอนึกถึงสิ่งที่เธอเลื่อมใสอย่างใดอย่างหนึ่งอันนั้นน่ะเป็นแค่สุคติโลกสวรรค์แต่อันนี้ได้นิพพานเพราะฉะนั้นถ้าโยมเนี่ยแนะนำให้เขาคิดถึงพระหรือคุณงามความดีก็ดีอยู่ระดับหนึ่งนะคือพ้นอาจจะรอดอบายในภพนั้นแต่ยังไม่หลุดจากสังสารวัฏแต่ถ้าโยมเกาะตรงนี้โยมหลุดพ้นเป็นอริยบุคคลได้เนี่ยความต่างกันมุมต่างนิดเดียวถามตอนนี้นะครับว่าคือตอนที่เรายังมีสติมีเรากำหนดจิตได้ถ้าเกิดเราตายในช่วงที่เราหลับในช่วงหลับเราไม่รู้ว่าช่วงนั้นเราจิตเรากำหนดยังไงจะฝันหรือไม่ฝันไม่รู้นั่นแหละอันนั้นจึงต้องอยู่กับอนุสัยคือความเคยชินละพระองค์จึงให้เราทำให้เป็นอนุสัยเป็นสันดานเป็นนิสัยเป็นความเคยชินไงอนุสัยหมายถึงนิสัยที่ทำต่อเนื่องจนแบบว่าสั่งสมเป็นที่เราเรียกสันดานหรือนั่นน่ะยิ่งกว่าสันดานอีกสันดานทวีคูณน่ะจึงเรียกว่าอนุสัยฉะนั้นจิตจะคล้อยไปตามสิ่งที่เราทำจนเป็นอนุสัยนั่นคือทำไมจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาโยมคล่องแคล่วในพระสูตรทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจจึงหลุดไปเป็นเทวดาเพราะอนุสัยของโยมเป็นอย่างนั้นโยมเสพครบธรรมะมากอะกว่าจะคล่องปากขึ้นใจโยมต้องยังไงโอ้โหนั่งอ่านทุกเช้าทุกเย็นใช่ไหมสวดมนต์เช้าเย็นอะไรอย่างนี้จนอยู่ในหัวหมดเลยมนุษย์ขึ้นไปเท่านั้นที่จะรู้ธรรมะประเภทนี้ได้ต่ำกว่ามนุษย์ลงมาแล้วเนี่ยเป็นผู้เจ้าเรียกเป็นอาภัพสัตว์สัตว์ผู้อาภัพรู้ธรรมะแบบนี้ไม่ได้แต่ถามว่าสั่งสมบุญได้ไหมได้แต่ยากมากเหตุผลอะไรพุทธเจ้าบอกว่า
พระองค์ยกเช่นสัตว์จำพวกวินิบาตมันมีแต่การเคี้ยวกินกันโยมไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือสัตว์จำพวกวินิบาตมันไม่มีสังคมไม่มีเงินทองไม่มีตลาดให้เราจับจ่ายใช้สอยนี่โยมสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กเพราะนั้นชีวิตมันจะมีแต่การเอาตัวรอดเอาชีวิตรอดเช้าขึ้นมายังไม่ได้กินอะไรเลยทำไงเนี่ยล่าสัตว์ละขณะที่มันล่ามันก็ถูกล่าไปด้วยต้องระแวดระวังนั้นจิตมันจะมีแต่อกุศลโอกาสที่ขณะตายแล้วจิตมันเป็นกุศลเป็นไม่ได้ง่ายไหมโอ้โหยากมากเลยนิดเดียวเลยนะเนี่ยความยากแล้วจากที่หลายท่านลองไปปฏิบัติวิปัสสนาที่จะแก้กรรมในการนี้ทุกท่านเจ้าคิดว่าแก้ได้นั้นต้องใช้คำว่าสมถวิปัสสนาเพราะสมถวิปัสสนาคือมรรคมีองค์8พระองค์ตรัสว่าอริยอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกัมมะนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมเพราะนั้นแก้ได้ไม่ใช่อาจารย์คิริบอกแก้ได้นะพระพุทธเจ้าบอกพระองค์ตรัสไว้ว่าแก้ได้มรรคมีองค์8เพราะนั้นโยมไปวัดไปบางสกุลเป็นบางสกุลตายไปลดน้ำมนต์ไปสะดอกข้อแก้ได้ไหมฟันธงเลยไม่ได้นะอาจารย์คิดฟันธงแทนให้ไม่ได้แน่นอนเพราะพระตถาคตตรัสวิธีเดียวไม่เคยตรัสวิธีอื่นเลยนั้นโยมพูดเรื่องกรรมก็ดีแล้วมีหลายเรื่องที่เข้าใจผิดในเรื่องกรรมนั้นถ้าชาวพุทธเข้าใจเรื่องกรรมอย่างถูกต้องจะไม่มีการไปบนบานศาลกล่าวดูเลิกยามสะดอกเคาะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลใส่สติ๊กเกอร์รถคันนี้สีแดงสีขาวจะไม่มีเรื่องเหล่านี้ในหมู่พุทธบริษัทจะหมดไปเลยเพราะพระองค์ตรัสว่ามิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องกรรม4อย่าง1กรรมไม่ได้กรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลให้โยมเป็นอะไรได้นะไม่มีเทวดาพรหมผีสางจะเอ้ยเองตายวันนี้แล้วผีตายเมื่อไหร่อ่ะพรหมตายเมื่อไหร่อ่ะมันก็ตายเหมือนกันนะใช่ไหมแล้วใครบันดาลมันน่ะกายวาจาจิตของเขานั่นแหละเป็นคนบันดาลเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นใครคิดว่าผู้อื่นหรือมีสิ่งอื่นสิ่งใดอิสวนเป็นคนบันดาลให้สุขทุกข์หรือกรรมเกิดขึ้นกับเรานี่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างที่หนึ่งซึ่งพระโสดาบันจะต้องละให้ได้นะอริยบุคคลขั้นต้นเองนะอย่างที่สองกรรมไม่ได้กรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากตนเองบันดาลให้ตนเองนี่เริ่มยากนิดหนึ่งไม่ต้องถ้าไม่ใช่ผู้อื่นก็ต้องฉันเนี่ยฉันทำเองแต่จริงๆฉันก็ไม่มีไงเพราะฉันมันคือปฏิจจสุบาทนั้นถ้าโยมไปดูปฏิจจสุบาทอย่างละเอียดลึกซึ้งมีคนถามพุทธเจ้าว่าผัสสะเป็นของใครการสัมผัสทางตาหูเป็นของใครสลายตนะเป็นของใครลูกตาเป็นของใครหูเป็นของใครจมูกเป็นของใครพุทธเจ้าบอกไม่มีเจ้าถามผิดผิดมาตั้งแต่คำถามคำถามที่ถูกต้องต้องถามว่าอะไรผัสสะเกิดจากอะไรเวทนาเกิดจากอะไรมันมีแต่ธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเนี่ยลองดูพุทธเจ้าตอบนั่นเป็นปัญหาที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาเลยเห็นนะใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าหรือสัมผัสเป็นของใครนะใครเป็นคนสัมผัสเราย่อมไม่กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้ถ้าเราได้กล่าวอย่างนั้นน่ะสิถึงจะอันนี้ควรจะเป็นปัญหาคือถ้าเราได้กล่าวว่าบุคคลย่อมสัมผัสดังนี้นั่นนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาในข้อนี้ที่ควรถามขึ้นว่าก็ใครเล่าย่อมสัมผัสพระเจ้าข้าดังนี้ก็เราไม่ได้กล่าวอย่างนั้นพระองค์ยืนยันพระองค์ไม่เคยกล่าวถ้าผู้ใดจะพึงถามเราผู้ไม่ได้กล่าวอย่างนั้นเช่นนี้ว่าผัสสะมีเพราะอะไรเป็นปัจจัยคือเหตุอะไรเป็นเหตุพระเจ้าข้าดังนี้แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นปัญหาที่ควรแก่ความเป็นปัญหาและคำเฉลยที่ควรเฉลยในปัญหาข้อนั้นย่อมมีว่าเพราะมีสลายตนะเป็นเหตุจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนาดังนี้เห็นไหมจะไล่กระบวนการธรรมชาติอย่างเดียวมันไม่ใช่ชีวิตมันเป็นกระบวนการธรรมชาติเหมือนโยมถามว่าฝนเป็นของใครจะไปรู้ว่าฝนเป็นของใครใช่ไหมเมฆเป็นของใครไม่รู้หรอกถามผิดนะต้องถามว่าฝนเกิดจากอะไรเกิดจากเมฆเมฆเกิดจากอะไรเกิดจากไอ้น้ำมันระเหยมาไอ้น้ำมันระเหยเกิดจากอะไรความร้อนไล่ไปสิไล่ไปสิไล่ธรรมชาติไปอย่างนี้เห็นนะหลักเดียวกันเลยโยมเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นจึงโยงกลับเข้ามาสู่ว่า
กรรมไม่ได้เกิดจากตนเองมานานเพราะตนเองไม่มีนะและอย่างที่3กรรมไม่ได้เกิดจากทั้งตนเองและผู้อื่นอย่างที่4กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุ4ความเห็นนี้ผิดหมดและกรรมเกิดจากอะไรใครตอบได้พุทธบริษัทยกมือสักคนกรรมเกิดจากอะไรเราคุยเรื่องกรรมกันเยอะๆเลยแต่เราไม่รู้ว่ากรรมเกิดจากอะไรพุทธเจ้าบอกว่ากรรมเกิดจากผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่พลอยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยนี่กรรมเกิดจากผัสสะหรืออีกพระสูตรหนึ่งพระองค์บอกว่านิทานสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมมีเพราะอะไรผัสสะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ควรรู้6เรื่องนะในเรื่องของกรรมเหตุเกิดของกรรมผัสสะเห็นไหมนิทานสัมภวะแห่งกรรมทั้งหลายคือผัสสะจบแค่นี้เองสองบรรทัดเชิญที่เขาบอกว่าเราเกิดมาเนี่ยค่ะสิ่งที่เราเป็นไปเพื่อเนี่ยเราเกิดมาเพื่อใช้กรรมกรรมก็ตามฮะฮะสองส่วนสองส่วนโยมจำที่เมล็ดพืชกับผืนนาได้ไหมยางในพืชคือของเก่าและของใหม่คือเนื้อนาที่เข้าไปตกลงมันจะประกอบกันสองส่วนซึ่งของเก่าพระองค์เรียกว่าปุราณกรรมคือกรรมเก่าและตัวใหม่นี้เรียกว่านวกรรมคือกรรมใหม่ประกอบกันเพราะนั้นสิ่งที่เราได้ณปัจจุบันนี้ประกอบกันทั้งสองอย่างพระองค์ตรัสว่ากายนี้เป็นกรรมเก่ากายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและทั้งไม่ใช่ของบุคคลเหล่าอื่นกรรมเก่าคือกายนี้อันบุคคลทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีปัจจัยทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ให้มองกายนี้เป็นสามลักษณะอย่างนี้กายเราเนี่ยคือกรรมเก่าตาหูจมูกลิ้นกายใจคือกรรมเก่าทั้งหมดเลยนี่คือเรื่องของกรรมนั่นมันประกอบสองส่วนนะเชิญข้างหลังเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นก็คือสายนั้นจะขาดแล้วมันก็จะไปเริ่มต้นใหม่เว้นแต่โยมสามารถเห็นโดยนัยยะอริยสัจ4เพราะฉะนั้นปฏิจจสุวาแต่ละสายเนี่ยถ้าบุคคลใดเห็นแต่ละสายโดยนัยยะอริยสัจ4คือรู้จักมันรู้จักเหตุเกิดของมันเช่นเวทนาจับเวทนามาตัวหนึ่งรู้จักเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขารู้จักเหตุเกิดของเวทนารู้จักความดับรู้จักวิธีดับหลุดพ้นได้สายใดก็ได้ขอให้เป๊ะสายเดียวได้เลยนี่เราถามว่าในพระไตรปิฎกมีระบุถึงขั้นตอนก่อนที่จิตจะแตกครับหรือว่าออกจากร่างกายมีระบุไว้หรือเปล่าครับจิตแตกดับมาก่อนที่จะระบุออกจากร่างที่อยู่ในร่างกายในพุทธวจนะดีกว่าเพราะพระไตรปิฎกมี2 ส่วนในพุทธวจนะที่อยู่ในพระไตรปิฎกมีระบุไว้ในต้องขอทราบแง่มุมใดเพราะมีหลายแง่มุมเช่นอันหนึ่งว่าถ้าโยมพูดเกี่ยวเรื่องตายก็จะมีอย่างเช่นวัชชะจะถามพุทธเจ้าว่าถ้ากายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการไปได้กายใหม่วัชชะก็ถามพุทธเจ้าโดยที่วัชชะเขาไล่เลียงอย่างนี้ว่าเนี่ยไอ้ไฟที่มันลุกโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะเขาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเชื้อพุทธเจ้าบอกหญ้าและไม้แห้งแล้วถ้าเปลวไฟที่มันปลิวไปเนี่ยไปตกข้างหน้าเนี่ยอะไรเป็นเชื้อของเปลวไฟที่มันปลิวไปโยมรู้ไหมพุทธเจ้าตอบอะไรบอกอากาศเป็นเชื้อของเปลวไฟสุดยอดนะอากาศเป็นเชื้อเพราะฉะนั้นวัชชาก็ถามยิงกลับมาที่กายแตกว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่ผู้ชาบอกตัณหาความอยากเป็นตัวนำพาเข้าไป
นะเพราะฉะนั้นวิญญาณขันเมื่อตั้งอาศัยในรูปธาตุนี้ไม่ได้แล้วเพราะมันแตกทำลายสัตว์ผู้มีวิชาก็จะไปหาวิญญาณดวงใหม่นั้นวิญญาณดวงใหม่ไปเกาะในรูปเวทนาสัญญาสังขารใดสัตว์ผู้มีวิชาก็จะเข้าไปยึดตรงนั้นไปได้อัตภาพนั้นต่อเข้าไปยึดเพราะอะไรเพราะตัณหาคือความอยากยังมีอยู่ยังละตัณหาไม่ได้ตัณหาคือตัวพอใจนั่นเองพอใจในขันธ์5เขายังพอใจในขันธ์5อยู่เขายังไม่เห็นโทษของขันธ์5เขาจึงจับยึดอย่างไม่ปล่อยอย่างนี้จึงได้การเกิดต่อไปเป็นอย่างนี้นี่การพูดในมุมของการได้อัตภาพใหม่นี่มันมีหลายมุมมากไงนี่อยากจะให้อธิบายว่าวิชาตัวแปลเป็นภาษาชาวบ้านเข้าใจง่ายแล้วก็เข้าใจทางโลกได้ง่ายคือความไม่รู้เกี่ยวกับอริยสัจ 4พุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีคนถามพุทธเจ้าบอกว่าอวิชามีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอพระเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกความไม่รู้อันใดในอริยสัจทั้ง4สิ่งนั้นคืออวิชชาแค่นั้นเองไม่รู้ว่าทุกอย่างในโลกธาตุเนี่ยมีการเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปง่ายๆแค่นี้เองเกิดดับเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงเสียงอะไรทุกอย่างเกิดดับหมดเลยเนี่ยแค่นี้เองที่พุทธเจ้าเข้าไปตรัสรู้ก็คือต้องเห็นความโกรธนี้เกิดดับถามว่าโยมเคยโกรธใช่ไหมโกรธทั้งวันตลอดมาทุกวินาทีแช่ตลอดไม่มีก็ดับเหมือนกันเคยมีความสุขใช่ไหมสุขแช่ตลอดทั้งวันไหมไม่สุขดับไม่มีอะไรไม่ดับเกิดแล้วดับแน่นอนอุปาโทปัญญายติเมื่อเกิดแล้วจะมีวโยคือเสื่อมและมีนิโรธคือดับไม่มีอะไรอยู่ถาวรแต่เราสังเกตไม่ทันเมื่อสังเกตไม่ทันปัญญาที่เห็นความเป็นอนัตตาของมันจึงไม่เกิดขึ้นเราจึงไม่รู้ว่าอ๋อมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคิดว่ามันอยู่ถาวรคิดว่ามันเป็นตัวเราของเราเหตุของการถอนอุปทานความยึดมั่นต้องเข้าไปเห็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นทุกขังคือความดับเห็นอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนจริงถามว่าเห็นตรงเนี้ย มันจะเกิดอะไรมันจะเกิดความรู้ว่าสิ่งที่เรากำลังเห็นกับเราผู้ที่เห็นมันเนี่ยเป็นคนละตัวกันเพราะนั้นพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเหมือนอะไรลากกิ่งไม้ใบไม้บอกเลกวัตเนี่ยคือคนทำการวัดที่ลากเอากิ่งไม้ใบไม้ไปเผาแล้วพุทธเจ้าก็ถามภิกษุเธอรู้สึกเจ็บปวดเหมือนถูกลากไปเผาไหมไม่รู้สึกอ่ะเป็นเพราะอะไรอ่ะก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่มันนั่นแหละถูกต้องทำยังไงเธอจะเห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยไม่ใช่เราใช่ไหมนั่นคือเราต้องเห็นมันตั้งแต่เกิดจนกระทั่งดับเกิดจนกระทั่งดับเห็นซ้ำจนกระทั่งเออใช่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองมันเป็นเช่นนั้นเองตถตามันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอวิตตถตาคือเกิดแล้วก็จะดับมันเป็นอนัญญตตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นและมันจะเป็นอิทัปปัจจยตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จะเกิดขึ้นครับนี่ถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องวิทยาศาสตร์อือฮึในเราถึงไม่เข้าไปค้นดูว่าความโกรธเกิดจากอะไรได้ดูว่ามันเป็นสิ่งอือฮึจะรู้ว่าความโกรธเกิดจากอะไรเป็นวิธีการคิดว่าวิธีการพิจารณาที่ถูกต้องถูกต้องเรียกว่าการพิจารณาโดยหลักปฏิจจสุบัติงั้นการพิจารณาทุกเรื่องวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยไหมตั้งอาศัยต้องใช้การคิดปรุงแต่งไหมปรุงแต่งพบชาติชรามรณะมีไหมมีเป็นวิธีที่ถูกไหมถูกแต่ถูกแบบหนึ่งและเมื่อเข้าใจแล้วก็จะต้องใช้มรรควิธีที่ละเอียดขึ้นมาก็คือโยนทิ้งเลยพอเข้าใจแล้วพิจารณาเข้าใจแล้วจะไม่ไปไข้ควรต่อละก็จบละแล้วก็จะมีแต่การละนันทิคือละพบให้ได้ละการเกิดของจิตให้ได้แต่เมื่อยังไม่เข้าใจเนี่ยไปไข้ควรได้สาวหาเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความโกรธว่ามาจากไหนโกรธเกิดมาจากอะไรเช่นโยมโกรธปั๊บเนี่ยโยมก่อนโกรธเนี่ยอะไรเกิดก่อน
ราะนั้นนี่เป็นหลักของปฏิจจสุวัตคือผู้เจ้าให้พิจารณาว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับนี่คือเรื่องของโสดาบันเลยเพราะฉะนั้นถ้าโยมใคร่ควรตรงนี้โยมก็กำลังจะเข้าสู่ญาณวัตถุ77หรือญาณวัตถุ44คุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันซึ่งเขาจะรู้ว่าเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเช่นพอโยมโกรธขึ้นมาปุ๊บโยมเช็คเลยเอ้ยก่อนโกรธเนี่ยอ๋อไปได้ยินในเพื่อนร่วมงานมันว่าเรานินทาเราแหมและโยมก็จะเห็นว่าอ๋อเสียงกระทบหูปั๊บจิตปรุงแต่งไม่พอใจเวทนาเกิดโยมก็มาเช็คดูพุทธเจ้าตรัสจริงป่ะภาษาเป็นเหตุให้เกิดเวทนาเออใช่ภาษาทางหูกระทบเสียงปั๊บเกิดเวทนาไม่พอใจแล้วไม่แค่นั้นจิตจะเดินไปอีก3ทางบุคคลเมื่อสัมผัสกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกไม่พอย่อมจะปรุงแต่งต่ออีกคิดเดี๋ยวไปสวนมันซะหน่อยนะอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยมันจะปรุงแต่งไปปั๊บอยู่ที่ยมละนันทิไหมละความเพลินไหมดึงกลับมาไหมถ้าพูดถึงตามที่พระอาจารย์พูดมาตะเกียครับขั้นตอนความคิดเนี่ยเท่าที่พูดมาคิดว่าเกือบจะนาทีแล้วนี่จะทำยังไงกับอารมณ์โกรธหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่เข้ามาในชีวิตประจำวันของเราครับเราสามารถที่จะหยุดหรือว่าจะละไม่ให้มันปรุงแต่งต่อได้อย่างมีวิธีหรือเปล่าละนันทิกระพริบตาเดียวนะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงสอนวิธีละนันทิมากโยมคีย์คำว่านันทิเข้าไปจะเจอพระสูตร 5-600 พระสูตรนั่นคือโยมไปเจอพระเจ้าณวันนี้พระเจ้าก็จะสอนละนันทินะละนันทินะแล้วเป้าของเราต้องละได้เร็วดุดอะไรกระพริบตาบอกกับอานนท์อานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุดการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี่เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศอุเบกขายังเหลืออยู่นี่หมายถึงว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าไม่ดีครับสิ่งที่ดีดีในระดับหนึ่งเพราะก่อนที่โยมจะหลุดพ้นโยมต้องรักทรงอุเบกขาให้ได้เพราะถ้าโยมทรงอุเบกขาไม่ได้จิตโยมจะไปสู่พอใจไม่พอใจ2ตัวนี้เมื่อละพอใจไม่พอใจ2ตัวนี้ได้โยมจะมาอยู่อุเบกขาและถ้าโยมเห็นอุเบกขาเกิดดับโยมจะละอวิชชานุสัยจะหลุดพ้นมันเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้และพระอรหันต์ที่หลุดพ้นแล้วจะต้องใช้อุเบกขาเป็นเครื่องอยู่เพื่อความอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมของท่านความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของท่านนั่นเองไม่งั้นท่านจะอยู่เป็นทุกข์ครับอีกเรื่องนึงครับ สิ่งที่สงสัยแล้วก็มีพูดกันมากคือเรื่องที่เรียกว่าอจินไตยครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยอธิบายให้ฟังด้วยครับอจินไตยพระตถาคตตรัสไว้4อย่าง1วิสัยของผู้เจ้า2วิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลก4เรื่องนี้ไม่ควรคิดจะมีส่วนแห่งความวิปลาสนั้นถ้าโยมไปคิดไอ้สี่เรื่องเนี้ยเดี๋ยวก็บ้าในพวกสแกนกรรมเนี่ยเดี๋ยวบ้านะปล่อยมันสแกนไปมันเริ่มคิดเรื่องโลกละอยากไปคิดเรื่องโลกกรรมเป็นยังไงมายังไงเกิดยังไงอะไรคิดไปเรียบร้อยเพราะฉะนั้นกรอบในการคิดเรื่องกรรมพุทธเจ้าให้คิด6เรื่องเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมเหตุเกิดของกรรมคือผัสสะเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานเปรตวิสัยเทวโลกพรหมโลกมีความดับของกรรมคือผัสสะวิบากของกรรมมี3ระดับวิบากในปัจจุบันเวลาถัดมาเวลาถัดมาอีกและวิธีดับกรรมคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทานอกนั้นอย่าไปคิดคิดอยู่ในกรอบ6เรื่องนี้พอไม่งั้นเดี๋ยวจะบ้าวิสัยของพระพุทธเจ้าที่ห้ามไปคิดนี่พูดถึง เกี่ยวกับเรื่องอะไรมากครับเช่นว่าพระเจ้าตายแล้วจะมีอีกไหมพระเจ้าก่อนเกิดมาเป็นยังไงที่สุดเป็นยังไงพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าอะไรแบบคิดจะมีทิฏฐิเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่พุทธเจ้าบอกเอาไว้ตถาคตตายแล้วมีอยู่หรือไม่หรือมีอยู่ก็ไม่ใช่ทั้งมีอยู่หรือทั้งไม่มีอยู่มันจะมีคนคิดหลายแบบมากการคิดแบบต่างๆอย่างนี้พระองค์สรุปว่าเรียกว่าทิฏฐิ62มนุษย์ทั้งโลกจะคิดไม่เกินนี้คิดอยู่62แบบและเหตุของทิฏฐิ62เกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นในขันธ์ทั้ง5ถ้าเรายึดมั่นในขันธ์5ความเห็น62แบบนี้จะเกิดขึ้นหรือการไม่เข้าใจในกระบวนการของผัสสะจะเป็นเหตุให้ทิฏฐิ62เกิดขึ้นซึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งสิ้นที่เราต้องละและใครรู้
เรื่องทิฏฐิ62นี้ชื่อว่ารู้ตำราพิชัยสงครามคือจะปราบวาทะอันเป็นข้าศึกในธรรมเนี่ยได้หมดเลยได้ทุกเรื่องเลยเพราะจะรู้ความเห็นของมนุษย์พรหมเทวดาแต่ละแบบเนี่ยรู้หมดเพราะนั้นเรื่องทิฏฐิ62มีคนรู้น้อยมากโยมจึงไม่เคยเห็นพระองค์ไหนเทศเรื่องทิฏฐิ62เป็นเรื่องที่ยากมากเช่นพุทธเจ้าพูดว่าลมก็ไม่พัดน้ำก็ไม่ไหลสตรีมีครรภ์ก็ไม่คลอดทุกอย่างตั้งอยู่อย่างมั่นคงดุจเสาละเนี่ยฟังเหมือนเข้าใจแต่ไม่เข้าใจอะไรลมไม่พัดน้ำไม่ไหลเป็นอย่างนี้นะเช่นความสงสัยในข้อธรรมะต่างๆเนี่ยจะถือว่าเป็นบาปเป็นกรรมหรือเปล่าครับไม่เป็นโยมไม่เป็นไม่ใช่วิจิกิจฉาโยมต้องแยกเรื่องวิจิกิจฉาอย่างนี้วิจิกิจฉาที่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำที่พระโสดาบันละได้เนี่ยเป็นวิจิกิจฉาในเรื่องของความสงสัยในเส้นทางมรรคและปฏิปทาว่าเอ๊ะเส้นทางนี้มันใช่ไหมเนี่ยดับทุกข์ได้จริงไหมหรือบูชาไฟดีหรือไปลดน้ำมนต์มันจะหายทุกข์มันจะหมดข้อสงสัยในเรื่องนี้อย่างเนี้ยรู้แล้วว่าศีลสมาธิปัญญามรรคมีองค์8เท่านั้นประพฤติกายวาจาจิตตามแบบนี้เท่านั้นถึงจะพ้นทุกข์ได้หลุดพ้นจากความตายได้เขาจะไม่ลังเลสงสัยในเรื่องนี้เมื่อมั่นคงในเส้นทางแล้วแต่ถามว่าพระโสดาบันเนี่ยเดินบนเส้นทางหรือยังหน่อยเดียวกลางทางรู้ไหมวิวทิวทัศน์กลางทางจะมีอะไรเหวโกรกชันแนวป่าลมโคลนไม่รู้โสดาบันก็ยังสงสัยสกทาคามีสงสัยอนาคามีสงสัยสงสัยไปตามลำดับของแต่ละคนพระองค์เปรียบเทียบอย่างนี้ว่าบุรุษคนหนึ่งต้องการเห็นช้างมหานาคมีคนเขาบอกมีช้างมหานาคตัวใหญ่มากเลยอยู่ในป่าเนี้ยเขาก็เลยเดินเข้าไปในป่าขณะที่เขาเดินเข้าไปในป่าเขาเจอรอยเท้าช้างโอ้รอยเท้าเริ่มเลยสงสัยมันจะมีจริงหมดความสงสัยไปหนึ่งแล้วแต่เห็นตัวช้างยังนี่โสดาบันพุทธเจ้าบอกโสดาบันเปรียบเหมือนการเห็นรอยเท้าช้างสิ้นสงสัยไประดับหนึ่งแล้วเดินลึกเข้าไปอีกเจอรอยที่ช้างเอาตัวมันสีข้างต้นไม้โอ้รอยสีตัวมันสูงขนาดนี้ซึ่งตัวมันใหญ่สกทาคามีเดินลึกเข้าไปอีกเห็นรอยที่ช้างเอางวงหักกิ่งจากข้างบนมาอนาคามีเดินลึกเข้าไปอีกเห็นตัวช้างทั้งตัวพระอรหันต์เพราะฉะนั้นโยมดูโสดาสกิทาคาอนาคาเห็นตัวช้างยังไม่เห็นเพราะนั้นคนที่จะเชื่อมั่นในสัจธรรมจริงๆเนี่ยคือพระอรหันต์ก็คือเห็นครบมั่นคงเป๊ะอย่างนี้ถามเพิ่มเติมนิดนึงนะครับในเมื่อท่านพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนว่าอย่าได้ยึดติดในสิ่งที่เป็นตัวตน uh-huh. ทำไมท่านถึงแบ่งระดับของภริยาบุคคลเป็นขั้นต่างๆเป็นขั้นต่างๆเนี่ยท่านแบ่งขึ้นมาเพื่อมีสาเหตุอะไรครับสาเหตุถึงบ่งบอกถึงการละตัวตนของเขาได้ไงว่าใครละได้มากน้อยแค่ไหนไม่ได้หมายถึงชั้นยศในพลนะพลตรีพลโทพลเอกไม่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นพระอรหันต์คุณบวชมา30ปีคนนี้บวชมา1ปีเป็นพระอรหันต์บวชมา30ปียังเป็นปุถุชนอยู่เลยพระอรหันต์1พรรษาต้องกราบปุถุชน30พรรษานะไม่มีตัวตนไม่มีชั้นยศนะไม่มีตามวินัยตามที่พุทธเจ้าบัญญัติทั้งหมดนั้นเป็นการบ่งบอกถึงความสามารถในการละสังโยชน์ของเขาได้เขาละอะไรได้แล้วโสดาบันละความเห็นผิดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลวัตถปรามาสอนาคามีละกามราคะพยาบาทได้พระอรหันต์ละรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจอวิชชาได้ถ้าพูดถึงมรรค8เนี่ยครับในส่วนที่พูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิหรือว่าไอสัมมาสมาธิสัมมาสติทั้ง2 อย่างเนี่ยอยากให้อธิบายเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพากย์ครับ จะอธิบายยังไงฮะมีภาษาพากย์ภาษาเดียวนี่แหละ แต่ให้โยมเข้าใจได้สัมมาทิฏฐิใช่ไหมสัมมาทิฏฐิคือการเห็นเกิดดับนี่แหละมีคนถามพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิมีนัยยะเยอะมากมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะ
ก็คือการที่ผู้ใดมาเห็นอริยสัจ4เนี่ยนั่นคือสัมมาทิฏฐิหรือว่าการมาเห็นปฏิจจสุบาทหรือว่าการมาเห็นสุดตรงของความเห็นว่าอัตถิตากับนัตถิตาอย่างพระมหากัจจานะจะถามพุทธเจ้าว่าสัมมาทิฏฐิมีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระเจ้าค่ะบอกกัจจานะสัตว์โลกนี้นะเข้าไปหาสุดตรงของความเห็นทั้งสองข้างโดยมากก็คือความมีเรียกอัตถิตากับความไม่มีคือนัตถิตาแต่ตถาคตย่อมแสดงธรรมโดยสายกลางไม่เข้าไปหาส่วนสุดทั้งสองนั้นคือตถาคตย่อมแสดงดังนี้ว่าเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายคือไล่ลำดับเหตุของการเกิดมาและไล่ลำดับเหตุของการดับเพราะนั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยอยู่ตรงกลางระหว่างอัตถิตาความมีกับนัตถิตาคือความไม่มีเหมือนกับอาตมาถามโยมว่าโยมแก้วใบนี้มีไหมนั้นถ้าโยมตอบว่ามีมันจะถูกในปัจจุบันแต่จะผิดในอนาคตเมื่อเอาการเวลาเข้าไปจับอีกแสนปีล้านปีแก้วใบนี้จะไม่มีแล้วแต่ถ้าโยมเคยเห็นแก้วแตกโยมตอบว่าแก้วใบนี้ไม่มีหรอกคำพูดนี้จะถูกในอนาคตแต่จะผิดในปัจจุบันมันไม่ใช่สัจจะเพราะฉะนั้นความมีกับความไม่มีไม่ใช่สัจจะแต่สัจจะจริงๆคือมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนี่คือสัจจะจริงๆที่เอาไปใช้เมื่อไหร่ก็ได้การเวลาไหนก็ได้อากาลิโกเลยเพราะนั้นสัจจะความจริงคือจริงจริงอดีตก็จริงปัจจุบันจริงอนาคตก็จะจริงไม่ใช่จริงนะห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งอย่างนี้นี่เรื่องสัมมาทิฏฐิส่วนสัมมาวายามะอธิบายรวมเลยละกันว่าเช่นพุทธเจ้าอธิบายรวมอย่างนี้ขณะที่เราเจริญมรรคมีองค์8ข้อที่2เนี่ยคือสัมมาสังกัปปะทิ้งความคิดอกุศลดำริชอบเนี่ยหมายถึงการทิ้งอกุศลอยู่เรื่อยๆคนที่มาทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆเรียกว่าเขามีสัมมาทิฏฐินั้นเขาเจริญสัมมาสังกัปปะเขาได้สัมมาทิฏฐิแล้วนะความเพียรที่เขากำลังคอยทิ้งอกุศลเนี่ยเป็นสัมมาวายามะเขาเพียรถูกต้องแล้วสติที่เข้ามาคอยแยกแยะว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลนี้เป็นสัมมาสติซึ่งพระองค์เปรียบเหมือนนายทวารประตูที่เฝ้าเมืองจะคอยป้องกันคนไม่ดีไม่ให้เข้าเมืองอนุญาตให้คนดีเข้าเมืองได้นั่นคือตัวสติสัมมาสมาธิก็คือเขาจะต้องตั้งใจมั่นลงที่จิตของเขานะตรงนี้เป็นสัมมาสมาธิเพราะฉะนั้นมรรคมีองค์8จะถูกกระทำขึ้นมาพร้อมๆกันด้วยการทิ้งอกุศลอย่างเดียวอย่างเนี้ยเนี่ยเรื่องของความเพียรสมาธิสติทีนี้ถ้าพูดถึงว่าชีวิตในปัจจุบันของคนเราครับอย่างในประเทศไทยเราเนี่ยเรามีปัญหาทางด้านการเมืองมีปัญหาทางด้านความคิดที่แตกต่างเนี่ยถ้าเกิดว่าเรา เข้าไปยุ่งหรือว่าไปด่าอีกพวกหนึ่งที่มีความคิดที่สมมติว่าไม่เป็นการที่รักชาติศาสนาหรือพระมหากษัตริย์เนี่ยแบบนี้ก็เท่ากับทำให้ใจเราเป็นอกุศลใช่ไหมครับถามว่าแล้วแบบนี้เราจะเอาข้อธรรมเนี่ยมาประยุกต์หรือว่าจะเอามาปรับใช้กับชีวิตเรายังไงดีครับหมายถึงมันมีสองฝ่ายแตกแยกกันอย่างเงี้ยเหรอครับแล้วเราจะเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะจะทำให้เป็นอกุศลอาจจะอีกฝ่ายหนึ่งไม่ชอบแล้วมีปัญหาอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นความคิดที่ถูกต้องหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างไรก็มันต้องแก้ไขไงมันต้องแก้ไขเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่าคนเราเนี่ยจะมีสี่อารมณ์รักเกิดจากรักรักเกิดจากเกลียดเกลียดเกิดจากรักแล้วก็เกลียดเกิดจากเกลียดเพราะนั้นนี่เป็นสี่อารมณ์ของมนุษย์ในโลกรักเกิดจากรักเป็นยังไงถ้าโยมเนี่ยรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามมาพูดดีทำดีกับบุคคลที่สองที่โยมรักด้วยอาการที่น่าพอใจโยมจะรักบุคคลที่สามนี้ทันทีเรียกว่ารักเกิดจากรักแต่ถ้าโยมรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามมาพูดไม่ดีทำไม่ดีด้วยการที่ไม่น่าพอใจโยมจะเกลียดบุคคลที่สามนี้ทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักเพราะเหตุโยมรักคนนี้แต่มีคนมาทำไม่ดีคนนี้โยมเลยเกลียดคนนี้ใช่ไหมแต่ถ้าโยมเกลียดคนที่สองพื้นฐานโยมเกลียดแต่มีคนมาทำไม่ดีพูดไม่ดีกับคนที่สองที่โยมเกลียดโยมจะชอบไปคนที่สามนี่ทันทีเลย ดีเอามันหนักๆหน่อยเกลียดมันมานานแล้วใช่ไหมนี่เรียกว่ารักเกิดจากเกลียดแต่ถ้าใครพูดดีทำดีกับเขานี่โยมจะเกลียดคนนี้นี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากเกลียดอารมณ์เหล่านี้มีอยู่ในทุกคนในโลกเว้นผู้ที่เข้าฌานหนึ่งสองสามสี่หรือพระอรหันต์เพราะฉะนั้นทั่วโลกธาตุทะเลาะกันหมด
สบายใจได้ไม่ใช่มนุษย์อย่างเดียวเทวดาก็ทะเลาะกันเดรัจฉานสัตว์นรกทุกคนทะเลาะกันหมดเลยจนเป็นเรื่องไปถึงจอมเทพต้องมาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งมันทะเลาะกันยักษ์หน้าคนทันอสูรมนุษย์เทวดามันทะเลาะกันหมดเลยมันนั้นสบายใจไม่ใช่ประเทศไทยประเทศเดียวนะยังมีปัญหาเยอะถ้าโยมเกิดไปเป็นพระอินทร์เป็นท้าวสักกะเทวราชจอมแห่งเทวดาโยมจะปวดหัวกว่านี้พุทธเจ้าเลยตอบว่ายังไงบอกว่าดูก่อนจอมเทพอิสาและมัจฉริยะเป็นเครื่องผูกพันเป็นเหตุของการทะเลาะเบาะแว้งอิสาคืออิจฉามัจฉริยะคือตระหนี่ความอิจฉาการความตระหนี่ในสิ่งที่ตนเองรักมันจะเป็นเหตุให้ทะเลาะเบาะแว้งจอมเทพถามต่อว่าแล้วอะไรเป็นเหตุปัจจัยของอิจฉาและมัจฉริยะพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งอันเป็นที่รักและสิ่งอันไม่เป็นที่รักโยมรักอะไรโยมไม่รักอะไรเกลียดอะไรเดี๋ยวจะทะเลาะกันแล้วพระองค์จึงให้เราวางจิตเป็นอุเบกขาไงแล้วการทะเลาะกันจะไม่มีนั่นคือโยมต้องจัดอย่างเนี้ยบ่อยๆมากๆอบรมเรื่อยๆแล้วขยายไปสู่ภาคการประพฤติปฏิบัติจับมานั่งสมาธิเดินจงกรมอยู่วัดสัก2วัน3วันเป็นคอร์สหลายๆบริษัทหลายๆหน่วยงานเขาก็จัดพนักงานองค์กรของเขามาอยู่วัด2วัน3วันมาฝึกหรือว่าอยู่ที่องค์กรแล้วก็จัดปฏิบัตินั่งสมาธิเดินจงกรมสลับกันไปอย่างนี้เพื่อให้แก้ปัญหาตรงนี้แหละการทะเลาะเบาะแว้งจะไม่มีและเมื่อองค์กรใดไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งองค์กรนั้นจะมีความเจริญสูงสุดความสามัคคีกันจะสูงมากพระองค์เรียกว่าจะมีการมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักเข้ากันได้ดุจน้ำนมกับน้ำเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเราปฏิบัติธรรมอะค่ะแล้วเราก็กำหนดคือดูกายหรือว่าดูลมหายใจแล้วเราจะมาใช้กับชีวิตประจำวันยังไงบ้างคะเนื่องจากมีหลายท่านที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไม่สามารถเอามาใช้ได้อ๋อคือเมื่อเรามีจิตอยู่กับกายเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยเกิดความคุ้นเคยกับความตั้งมั่นของจิตและเราเนี่ยจะนำความตั้งมั่นเนี่ยมาใช้ในการทำงานเวลาเราล่างหนังสือสักหน้าหนึ่งถ้าใจยมไม่ตั้งมั่นเนี่ยจิตยมฟุ้งเนี่ยล่างไม่จบหรอกคิดโน่นคิดนี่แต่ถ้าใจยมตั้งมั่นเนี่ยแป๊บเดียวปุ๊บออกมาจบงานเสร็จเร็วมีประสิทธิภาพมีความละเอียดข้อผิดน้อยทุกอย่างเลยจริงๆงานต้องใช้สมาธิหมดนั้นคนที่ไม่มีสมาธิเนี่ยงานมันจะผิดพลาดเยอะนะงานมันจะไม่รอบคอบไม่ละเอียดนั้นตัวสมาธิปัญญาเป็นองคุณอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอิทธิบาท4ไงฉันทะวิริยะจิตตวิปังสาเป็นองคุณให้เกิดความสำเร็จในงานงานนี้จะต้องมีตัวนี้และจริงๆทุกคนมีอยู่แล้วแต่มากน้อยไม่เท่ากันคนมีมากก็โชคดีไปงานมันก็ดีเข้าใจไหมเพราะนั้นฝึกมาแล้วนำเอามาใช้ด้วยกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะ อยากจะเรียนถามว่ากลับไปตรงที่นานแล้วค่ะที่ตรงที่การจิตเข้าไปยึดตอนที่ ที่ร่างจะดับไปเนี่ยค่ะ พระอาจารย์แนะนำว่าก็คือให้ตั้งจิตไม่ให้คิดอะไรในทางกุศลหรืออกุศลถ้าทำตรงนั้นได้แต่ว่าด้วยความที่เรายังไม่ถึงขั้นที่จะนิพพานนะคะตัวอะไรจะเป็นแล้วเราจะไปตรงไหนคะคืออย่าดูถูกตนเองไม่แน่คือก็ไปถึงว่าตัวที่จะกำหนดเพราะว่ามันจะไม่ใช่อกุศลหรือกุศลที่เราคิดขณะนั้นแต่ว่าจะเป็นอะไรที่เป็นตัวกำหนดให้เราต้องกลับไปเวียนว่ายต่อค่ะจริงๆถ้าโยมเอาจิตตั้งอยู่กับร่างกายได้จนไม่ขยับไปไหนโยมจะหลุดพ้นทันทีเพราะการสร้างอัตภาพใหม่ในนามธรรม3ตัวนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะนั้นพุทธเจ้าจึงให้เอาจิตตั้งอยู่กับกายจนลมหายใจสุดท้ายของชีวิตและเมื่อกายตรงนี้ที่จิตตั้งอาศัยอยู่แตกทำลายปั้งวิญญาณจะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถปรุงแต่งรูปนามขึ้นมาได้พุทธเจ้าอธิบายเป็นขั้นๆเลยจนหลุดเลยอย่างนี้นั้นแต่เนื่องจากเราเนี่ยตั้งอยู่กับตรงนี้ไม่ได้จริงมันเลยหลุดไปบ้างหลุดไปบ้างอย่างนี้แต่เมื่อหลุดไปก็ให้กลับเข้ามาเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่โยมหลุดไปหลุดมาเนี่ยอยู่ที่ปัญญาของโยมว่าจะเห็นอริยสัจ4หรือเปล่าคือเห็นการเกิดดับไหมถ้าเห็นการเกิดดับโยมจะได้เป็นอริยบุคคลแล้วแต่โสดาสกิทาคานาคาพ
ลั่นขึ้นไปว่าปล่อยวางได้มากน้อยแค่ไหนนั้นถ้าเป็นโสดาโยมก็จะไปเกิดในภพเทวดาบ้างมนุษย์บ้างอีก7ครั้งไม่มีครั้งที่8สกทาคามีก็จะไปเกิดในเทวดาครั้งเดียวแล้วจะปรินิพพานอนาคามีก็จะไปเกิดในสุทธาวาสพรหมอีกครั้งเดียวแล้วปรินิพพานพรานก็นิพพานเลยนี่ก็คือเหตุปัจจัยพุทธเจ้าจึงสอนในสิ่งที่ดีที่สุดคือเอาจิตอยู่กับกายเข้าไว้ซึ่งจริงๆการที่เราจะสามารถเอาจิตอยู่กับกายณเสี้ยวตรงนั้นเวลาตรงนั้นเนี่ยก็คือมันก็คือเป็นขั้นที่เราจะต้องฝึกจิตเราไปจนถึงโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ใช่ไหมคะใช่เป็นขั้นที่เราจะต้องฝึกละความเพลินเนี่ยละความเพลินละการส่งออกของจิตพระองค์จึงสอนการสำรวมอินทรีย์สังวรสำรวมจิตอยู่กับกายเข้าไว้อย่าส่งออกไปเพราะการส่งออกคือการสร้างภพอย่างนี้และส่งออกไม่พอนะพวกเราส่งออกไม่พอเรายังผูกจิตติดกับอารมณ์ต่อไปคือการสร้างชาติและจบด้วยชรามรณะเห็นนะมันช้ามากไม่ทันเชิญถามเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างเวทนาที่เป็นลักษณะแบบเฉยๆค่ะกับอุเบกขาที่พระอาจารย์พูดถึงค่ะว่ามีความแตกต่างไงคะเฉยๆก็อุเบกขานั่นแหละนะหรือเรียกอย่างว่าอทุกขมสุขไม่ทุกข์ไม่สุขทีนี้พอถ้าเกิดเรามีเวทนาแบบเฉยๆมันก็ยังไม่หลุดพ้นอยู่ดีหรือเปล่าคะใช่ยังไม่หลุดพ้นต้องเห็นการเกิดการดับของอุเบกขาอีกว่าอุเบกขาก็ไม่เที่ยงเป็นธรรมปรุงแต่งเหมือนกันแต่มันเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขนั้นในการอยู่ในชีวิตบนโลกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นสุขดีเท่าอุเบกขาซึ่งอันดับแรกคือมันจะไม่เกิดการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นอัสสาทะรสอร่อยคือคุณประโยชน์ของอุเบกขาคือการไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นนี่คือประโยชน์ของมันนั้นถ้าโยมอยู่อุเบกขาได้เนี่ยการทะเลาะกันจะไม่มีในโลกพุทธเจ้าเลยให้อยู่อุเบกขาการหลุดจากอารมณ์เฉยๆเนี่ยค่ะมันการหลุดพ้นนะคะคือทำยังไงเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็คืออารมณ์มันก็จะมีรักทุกข์กับสุขใช่ไหมคะใช่กับสุขทีนี้พอมามีเฉยๆปุ๊บเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าคำว่าหลุดพ้นนี่คือจะหมายถึงแบบไหนคะหลุดพ้นจากหลุดพ้นจากสุขหลุดพ้นจากทุกข์ได้อนาคามีหลุดพ้นจากเฉยๆได้พระอรหันต์เนี่ยสามสเต็ปตรงนี้แค่แต่พระองค์จะตัดไว้ในเรื่องของการดูเวทนาอย่างเดียวนั้นหลุดจากสุขได้เรียกว่าละราคานุสัยได้หลุดจากทุกข์ได้เนี่ยเรียกละปฏิคานุสัยได้หลุดจากอุเบกขาเรียกว่าเธอละอวิชชานุสัยได้ถ้าใครจับเรื่องเวทนาสามอย่างเดียวก็หลุดพ้นได้เหมือนกันเนี่ยโยมเจาะเข้าไปในพุทธวจนะมีคำตอบทุกเรื่องแล้วโยมจะสิ้นสงสัยหมดเลยหมดเลยนะเคลียร์ทุกเรื่องคือว่าพระอาจารย์บอกว่าถ้าจะแก้กรรมได้ก็ต่อเมื่อมีสมถะวิปัสสนาอันนี้เป็นวิปัสสนาขั้นแรกหรือเปล่าคะหรือว่าขั้นสุดท้ายวิปัสสนาก็มีอันเดียวแหละตั้งแต่แรกสุดท้ายก็คืออันเดียวคือเห็นเกิดดับแล้วถ้าเกิดว่าเรากำลังมีทุกข์เราคิดว่าเป็นเพราะมีเจ้ากรรมนายเวรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไปเป็นมิจฉาทิฏฐิใช่ก็คือถ้าไปทำสังฆทานนี่ก็ไม่ได้แก้อะไรได้ใช่ไหมคะทำสังฆทานเหรอเห็นเขาบอกว่าถ้าทำบุญเยอะๆก็จะได้ไปสวรรค์เร็วๆค่ะพระอาจารย์เขาบอกแล้วไม่ถึงพุทธเจ้าสักทีทำบุญเยอะๆไปสวรรค์นะโยมสวรรค์มันก็ยังตายนะการที่เราทำบุญแล้วเนี่ยแล้วเราก็ปรารถนาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยพระองค์บอกว่าอันนี้มันยังเนื่องด้วยอุปธิยังเนื่องด้วยของหนักยังเนื่องด้วยบุญและบาปยังไม่พ้นจากแก่เจ็บตายนั้นโยมหมดอายุจากสวรรค์โยมก็ยังไม่พ้นนรกพุทธเจ้าบอกเทวดาเมื่อทำกาละแล้วเท้าเธอก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกเดรัจฉานเปรตวิสัยแล้วโยมจะไปเอาทำอะไรเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติเพื่อการได้ไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งพระองค์บอกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ที่เศร้าหมองเป็นความขาดทะลุด่างพร้อยของพรหมจรรย์เป็นการประพฤติพรหมจรรย์ของคนผ่านไม่ใช่บัณฑิตเพราะนั้นอย่าไปต้องการอะไรเป็นการที่ถูกพวกอมนุษย์จับเอาไว้
ต้องการไปเป็นเทพนิกายชั้นใดชั้นหนึ่งไม่มีประโยชน์เพราะตายเหมือนกันเป็นอริบุคคลดีที่สุดนั้นโยมต้องการที่จะพ้นจากกรรมเจ้าเวรในกรรมอะไรเนี่ยนะที่มาผูกเวรเนี่ยโยมต้องปฏิบัติมรรคมีองค์8เรื่องของทานเนี่ยเป็นเหตุให้โยมได้ความสะดวกสบายในภพนั้นๆแต่ถ้าโยมไม่รักษาศีลไม่ทำสมาธิโยมก็จะไปสู่ภพที่ไม่ดีกรรมที่ทำเนี่ยมันแยกกันมันต่างคนต่างให้ผลพุทธเจ้าบอกถ้าเธอให้ทานมากนะแต่เธอผิดศีล นะเธอก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่จะได้ทรัพย์ของเดรัจฉานเพราะทำทานเยอะนั้นถ้าโยมถวายสังฆทานเยอะๆดีไหมดีแต่ศีลต้องรักษานะไม่รักษาศีลโยมไปเป็นสุนัขแต่อยู่บ้านคนรวยนะอาจจะสบายหน่อยมีกินมีใช้นอนห้องแอร์นะมีเสื้อผ้าใส่กันหนาวนะความสุขแต่เอาไหมไม่เอาเขาเป็นคนดีกว่าเนาะเชิญเรื่องของการดูจิตเหรอการดูจิตก็คือการดูลมหายใจนี่แหละเป็นการดูจิตไปดูที่พระองค์ตรัสไว้นะพระองค์บอกภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติว่าเป็นสิ่งที่มีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงไม่มีสัมปชัญญะเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้ภิกษุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นจิตในจิตอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอวิชชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้นั้นการดูจิตก็คือรู้ว่าจิตฉันกำลังรู้ลมจบแล้วแค่นี้ดูจิตแล้วจิตฉันไม่ได้ไปรู้เรื่องอื่นขณะไปรู้เรื่องอื่นรีบละความเพลินแล้วกลับมารู้ลมเห็นนะเราไม่กล่าวอานาปาคือไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยมีได้แก่ผู้มีสติอันลืมหลงเราไม่กล่าวว่าการรู้ลมเนี่ยมีได้แก่คนขาดสตินะมีได้เฉพาะคนมีสติเท่านั้นและนั่นคือการเห็นจิตในจิตนี่ไงดูจิตแบบพุทธเจ้าบอกจิตผู้รู้ก็คือคนที่รู้ลมไงเพราะลมไม่มีชีวิตไม่มีความรู้อะไรใครเป็นคนรู้ลมหายใจเข้าออกก็คือจิตผู้รู้นั่นเองเพราะนั้นพุทธเจ้าสอนอานาปานสติจึงไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมและทั้งชีวิตไม่เจอที่พุทธเจ้าสอนคำบริกรรมเลยนี่คือการที่สาวกแต่งขึ้นอีกเพราะถ้าโยมไปนั่งบริกรรมโยมจะเจอแต่ความคิดโยมจะไม่เจอผู้รู้เพราะขณะที่คิดเนี่ยผู้รู้ไปรู้ความคิดแล้วมันเร็วมากพุทธเจ้ามีแต่ว่าสูดหายใจเนี่ยหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้นั้นถ้าโยมไปดูในอานาปานสติที่ทำไว้ให้เล่มนี้คืออนาปานสติทั้งชีวิตของพระตถาคตสอนไว้เนี่ยมี32พระสูตรไม่ซ้ำกันซะ26ซ้ำกันซะ6นั่นคือพระองค์สอนครบแล้วครบถ้วนแล้วโยมไปเจอผู้เจ้าตอนนี้ไปถามพระองค์ก็สอนซ้ำในนี้นั่นแหละโยมต้องแกะในนี้32พระสูตรนี้นั้นจะเห็นว่าไม่มีเรื่องคำบริกรรมอะไรท่านี้โยมไปแกะดูในบาลีสยามรัฐโยมอาจจะไปเจอคำว่าบริกรรมแต่ปรากฏว่าโยมต้องไปดูในบาลีมีในพุทธวจนะมีคำบริกรรมแต่โยมเช็คชั้นที่2อีกทีหนึ่งคือไปเช็คในบาลีสยามรัฐที่เป็นภาษาบาลีจะเจอว่าที่เขาแปลเป็นภาษาไทยว่าบริกรรมเขาไปเพิ่มคำเองในบาลีไม่มีเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่เรื่องดูจิตก็มีหลายนัยยะนะนี่เป็นนัยยะหนึ่งเท่านั้นดูจิตเช่นว่ารู้ว่าราคะมีก็รู้ว่ามีโทสะมีก็รู้ว่ามีโมหะมีรู้ในแต่ละอาการเนี่ยในพระสูตรนี้โยมต้องอ่านให้จบด้วยว่าพุทธเจ้าจะจบที่การเห็นการเกิดและดับไม่ใช่ให้ไหลตามอารมณ์นี้ไปนะมันจะเป็นสัญโยคะจิตผูกกับอารมณ์เข้าใจไหมแล้วอย่างที่เวลาจิตเราเกิดอกุศลขึ้นนะคะเราควรที่จะละทันทีหรือเราก็แค่ดูว่าดูแล้วรู้ว่ามันกำลังเกิดอกุศลขึ้นโยมมีกำลังละไหมล่ะถ้ามีกำลังต้องละทันทีนั้นในพระสูตรที่เมื่ออกุศลเกิดเหมือนไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าต้องรีบดับใช่ไหมโยมจะปล่อยไม่เป็นไรปล่อยไฟลุกไปสบายๆเอาไหมล่ะดูมันไปเรื่อยๆอกุศลน่ะไฟลุกต่อไปก็เรียบร้อยสิพุทธเจ้าจึงบอกต้องรีบละให้เร็วที่สุดใช่ไหมและเร็วขนาดไหนถ้าโยมได้เร็วเท่ากระพริบตาหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วพุทธเจ้าชมว่าเธอมีอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศแล้วโยมจะเอาอันไหนจะดูต่อไปหรือจะรีบละใช่ไหมพุทธเจ้ายืนยันเนี่ยนี่คือความสอดรับกันของคำพระศาสดาคำพระศาสดาจะสอนขัดแย้งกันไม่ได้ถ้ามีการขัดแย้งกันต้องมีสาวกคนหนึ่งจำมาผิดใครจำมาผิดแค่นั้นเองเช่นเนี่ยพวกเวทมนต์ปฏิหารอะไรพวกเนี้ยเหรอมีพุทธเจ้าบอกมี
แต่เป็นอย่างไรพระองค์ตรัสไว้กับเกวัตตะพระองค์อึดอัดขยะแขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งมันไม่ได้ช่วยโยมพ้นจากความตายได้นะเทวดาพรหมก็มีอิทธิปาฏิหาริย์ตายไหมตายตายเรียบหมดนะโยมเก่งปาฏิหาริย์ชาตินี้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขเอาไหมล่ะงานก่อยนะไม่คุ้มฝึกมาแทบตายฝึกมา30ปีได้ปาฏิหาริย์ชาติหน้าไปเป็นเปรตวิสัยโอ้โหงานก่อยเลยไม่มีประโยชน์พระเจ้าเลยตรัสกับเทวตาเนี่ยพระองค์ไม่ชอบเกลียดอึดอัดขยักขยั่งเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์แล้วก็อาเทศนาปาฏิหาริย์การกำหนดรู้จิตคนอื่นอึดอัดขยักขยั่งเกลียดชังต่ออาเทศนาปาฏิหาริย์เหมือนกันนั้นเรื่องพวกนี้มีพระเจ้าก็ทำได้สงสาวกก็ทำได้มีจำนวนมากแต่ไม่ได้ช่วยประโยชน์ในการหลุดพ้นพระอนุรุทธะเลิศด้านทิพยจักขุยังต้องมานั่งถามภาษาลิบุตรบอกว่าเอ๊ะทำยังไงจะหลุดพ้นเนี่ยพยายามใช้ทิพยจักขุดูการเกิดแก่เจ็บตายของสัตว์ทั่วโลกธาตุยังไม่หลุดพ้นเลยภาษาลิบุตรต้องมาบอกว่าเนี่ยการที่ท่านนั่งดูสัตว์เกิดแก่เจ็บตายทั่วโลกธาตุเนี่ยเป็นมานะของท่านเป็นตัวตนท่านต้องละตรงนี้ต้องเลิกดูซะเลิกดูอย่าไปสนใจกลับมาดูจิตตัวเองใช่ไหมแล้วการที่ท่านเนี่ยพอดูเสร็จแล้วท่านก็มาเดินจงกรมนั่งสมาธิพระสารีบุตรอันนี้เป็นอุทธัจจะฟุ้งซ่านและการที่ท่านกังวลว่าเนี่ยยังไม่ได้สำเร็จพระอรหันต์สักทีอันนี้เป็นกุกุจจะเพราะนั้นอุทธัจจะกุกุจจะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงเนี่ยมานะอุทธัจจะอวิชชาเห็นนะสามตัวท้ายเนี่ยพระอนุรุทธะพอฟังว่าสารีบุตรไปเสร็จแล้วก็มีตนส่งไว้แนวธรรมะก็ทำอย่างนี้หลุดพ้นเลยเป็นพระอรหันต์มันดึงจิตเราให้ไปคลุกอยู่กับเรื่องพวกนี้จนหลีกจากอริยสัจ4ซึ่งมันคือปฏิหาริย์ที่แท้จริงฮะจะมีเรื่องราวบ่อยๆนะว่าคนนั้นตายคนนี้ก็ตายความจริงอ๋ออันนี้เรื่องราวอย่างนี้เขาตายเพราะเขาห้อยหลวงพ่อนั้นหลวงพ่อนี้เหรออ๋อเขาลอดลอดอ๋อนี่ก็ตายอ๋อมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิสิเพราะว่ามันไปเข้าสู่มิจฉาทิฏฐิที่พระตถาคตบอกว่ากรรมหรือสุขทุกข์เกิดจากผู้อื่นบันดาลโอ้แสดงว่าหลวงพ่อองค์นี้ช่วยเรารอดได้ใช่ไหมมันไปคิดว่าก้อนดินก้อนเนี้ยช่วยให้เรารอดเนี่ยนี่มีรุ่นน้องอาตมาอยู่ทางใต้ส่งไปราชการสนามที่ทางใต้ฟังอาตมาทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์อยู่กลางป่าก็เปิดดูตลอดแต่ก่อนห้อยพระเต็มคอบอกเมื่อวันเสาร์ที่แล้วมาเยี่ยมอาตมาที่วัดบอกผมเลิกห้อยพระหมดแล้วเกรงเกรียงตายเป็นตาย เห็นไหมอยู่กับดงระเบิดดงลูกปืนไม่กลัวไม่สนใจเชื่อมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะและไม่เชื่อว่ากรรมเกิดจากสิ่งใดบันดาลใช่ไหมเนี่ยเป็นอย่างนี้ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ยอมดูสิอมพระอยู่ในปากนี้กระสุนทะลุเลยอ่ะใครเคยจำคดีนะดังๆแต่ก่อนนะไม่รอดหรอกนะอันนี้จังอยากจะเรียนถามพระอาจารย์อีกอันนึงครับตอนต้นชั่วโมงพระอาจารย์ได้พูดถึงว่าได้พูดคุยกับคนในศาสนาอื่นเงี้ยครับแล้วคนในศาสนาอื่นนี่เขาสามารถหลุดพ้นได้เหมือนกันไหมครับอยู่ที่เขามีมรรคมีองค์8ไหมศาสนาใดมีมรรคมีองค์8ศาสนานั้นก็หลุดพ้นได้แต่พระองค์ก็มองว่าไม่มีศาสนาไหนมีมรรค8ถ้าคนในศาสนาอื่นจะฝึกเนี่ยครับเขาผิดกฎของเขาไหมครับหรือว่าไม่เกี่ยวกันมาฝึกผิดกฎไหมมาฝึกอะไรเนี่ยแรงดึงดูดมีไหมมันสัจจะความจริงอ่ะมันจะปฏิเสธยังไงลูกตาอิสลามไม่มีเหรอคริสต์มีลูกตาป่ะคริสต์เดินห้างมีความอยากไหมมีหมดน่ะมีชอบไหมมีเรามาพูดเรื่องความจริงอ่ะสัจจะของโลกใช่ไหมเพราะนั้นพระเจ้าเราเนี่ยเข้าไปค้นพบเจอสัจจะของโลกอ่ะแต่ก่อนใครอยากเชื่อโลกแบนก็เชื่อไปสิตอนนี้โลกมันกลมอ่ะนะใครอยากจะเชื่อโลกแบนก็เชื่อไปสิแล้วมันพิสูจน์ได้อ่ะเป็นปัจจตังอ่ะใช่ไหมคลิปไปเดินห้างก็ตากระทบรูปก็ชอบอยากเหมือนกันไล่มาสายปฏิจจะเลยใช่ไหมปฏิเสธได้ไงธรรมะนี้
จึงไม่มีใครปฏิเสธได้เลยผู้รู้ใดๆก็ปฏิเสธไม่ได้พุทธเจ้ายืนยันเนี่ยนั้นเราเอาสัจจะตรงนี้ไปเนี่ยถามว่ามันจะขัดอะไรไม่มันเหมือนกันงั้นอิสลามก็มานั่งเรียนวิทยาศาสตร์ไม่ได้สิใช่ไหมมันคือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งนั่นเองเป็นวิทยาศาสตร์ที่ควบรวมระหว่างจิตวิญญาณกับรูปนามว่ามันผสมผสานมันทำงานกันยังไงใช่ไหมแล้วโยงมาว่าระบบนั้นนะคือตัวเรานั่นเองอย่างเนี้ยแล้วเพื่อละการยึดมั่นตรงนี้ให้ได้นั้นถ้าเขาเชื่อตรงนี้นะเขาก็คือลูกศิษย์พุทธเจ้านั่นเองเพราะเขารู้สัจจะความจริงตรงนี้แล้วถึงเขาจะประกาศว่าเป็นอะไรก็ตามก็ไม่มีความหมายค่ะขอถามอีกคำถามหนึ่งนะคะเรื่องของนอกจากการดูจิตแล้วรักษาศีลแล้วก็การทำสมาธิแล้วเนี่ยสงสัยนิดหนึ่งว่าการทำสมาธิกับการทำกรรมฐานนี้คือแตกต่างกันยังไงแล้วก็ในพุทธวจนะของพระพุทธองค์เนี่ยทรงตรัสเรื่องการทำกรรมฐานไว้ว่าอย่างไรบ้างสมาธิสมถะอันเดียวกันนั่นแหละมี9ระดับตั้งแต่ปฐมฌานถึงสัญญาเวทิตนิโรธส่วนกรรมฐานเนี่ยไม่มีคำแต่งใหม่กรรมฐานเนี่ยแต่ว่าฐานะแห่งการงานเป็นพุทธวจนะที่ตรัสกับมานพคนหนึ่งแต่ไม่ได้เป็นเรื่องการภาวนาเป็นฐานะแห่งการงานของคฤหัสถ์คือการไถการค้าการขายส่วนการปฏิบัติภาวนาพุทธเจ้าจะใช้2คำแค่นั้นคือสมถะกับวิปัสสนานั้นสมถะเนี่ยจะแบ่งเป็น9ระดับคือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะวิญญาณนัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะสัญญาเวทิตนิโรธนี่คือสมถะ9ระดับสมถะสมาธิสมาบัติวิโมกข์เหมือนกันตัวนี้9ระดับคำที่ใช้แทนกันได้มีเรื่องของทิฏฐ6หน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันของบิดามารดาต่อบุตรบุตรต่อบิดามารดาครูต่อลูกศิษย์ลูกศิษย์ต่อครูนายต่อบ่าวบ่าวต่อนายมิตรสหายต่อกันทำอย่างไรนี่คือการทำหน้าที่ที่ถูกต้องทำอย่างไรพุทธเจ้าจะบัญญัติเอาไว้นั้นถ้าเราทำหน้าที่ตรงนี้อย่างถูกต้องก็จะครบถ้วนสมบูรณ์นะไม่มีข้อผิดหรือหน้าที่ที่ลูกควรทำต่อบิดามารดาที่ละเอียดปราณีตขึ้นไปคือการตอบแทนด้วยธรรม4ประการการตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เนี่ยโยมจะทำยังไงก็จะนึกกันไม่ค่อยออกให้ข้าวให้น้ำท่านกินเหรอนะพาท่านไปอาบน้ำดูแลรักษาโรคเจ็บป่วยไม่พอนะพุทธเจ้าบอกแม้เธอแบกพ่อและแม่ด้วยบาททั้งสองข้างป้อนข้าวป้อนน้ำท่านนวดฟันท่านอย่างดีท่านอุจจาระปัสสาวะลดเราตลอดทั้งร้อยปีพระองค์บอกว่าก็ยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยแต่บุตรคนใดเนี่ยยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาสัมปทาผู้ไม่มีศีลหรือผู้ทุศีลเนี่ยให้มีศีลสัมปทาผู้มีความตระหนี่ให้มีจาคะสัมปทาผู้สามปัญญาให้มีปัญญาสัมปทาด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วและตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเพราะมารดาบิดากำลังได้เป็นอริยบุคคลเพราะมารดาบิดามีบุญคุณมากโยมจะแบกพ่อแม่ท่านขี้เยี่ยวรถเราตลอดร้อยปีก็ยังไม่ชื่อว่าตอบแทนบุญคุณก็มากเป็นอย่างนี้เพราะนั้นแง่มุมตรงเนี้ยโยมต้องศึกษาจากสัพพัญญูเรานึกกันไม่ถึงกันนึกกันไม่ออกหรืออยากจะร่ำรวยอยากสวยอยากรวยอยากสูงสักอย่างเนี้ยนะอาตมาขับนั่งรถไปที่เพชรบุรีก็เห็นป้ายเบ้อเริ่มเลยเนี่ยไม้ศักดิ์สิทธิ์นะทำอย่างนี้แล้วจะรวยจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีทางเลยแต่โยมจะต้องทำยังไงนั้นพระองค์ตรัสไว้กับพระนางมัลลิกานะว่าถ้ามาตุคามทำยังไงอาการอย่างนี้มาตุคามบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความขับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดืองไม่แสดงความโกรธความขัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏเป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในชาติใดๆย่อมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามยิ่งนัก
ทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักนี่คือเหตุปัจจัยไม่ใช่ท่อนไม้นั่นเครื่องรางของขลังอันนี้สะดอกข้อนี้แล้วมันจะเป็นเหตุโยมต้องมาฝึกกายวาจาจิตให้ดีตามแบบนี้ระงับความโกรธให้ได้ไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดนี่ถึงจะเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามเห็นนะเพราะนั้นใครรู้เหตุปัจจัยถูกต้องไงโยมอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ยืนยันพระองค์รู้แล้วสมณพราหมณ์เหล่าใดจะรู้ล่ะแล้วลูกศิษย์ผู้เจ้าดันพูดขัดกับผู้เจ้านะไปทำคนละเรื่องมันจะได้มั้ยเนี่ยตกลงเราก็ได้ไปคนละอย่างนะมันไม่ได้อย่างที่ปรารถนาใช่มั้ยได้ความหลงกลับไปมันเป็นอย่างนี้นี่แหละเรื่องสัจจะความจริงจึงต้องเอามาเปิดเผยมันก็อาจจะกระทบกันเยอะแยะไปหมดแต่ถามว่าคนผิดต้องน้อมมาหาคนถูกหรือคนถูกต้องน้อมไปหาคนผิดเราต้องน้อมไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเชิญเนี่ยไม่กำลังมาไม่ลอยของแท้นมัสการพระอาจารย์ค่ะจะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าในพุทธวจนะมีระบุไหมคะว่าทางสายเอกทางสายตรงที่จะทำให้ปุถุชนเนี่ยสามารถบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลอย่างน้อยเป็นพระโสดาบันในชาติปัจจุบันเนี่ยมีเส้นทางไหนที่ท่านได้พระองค์ท่านได้ระบุไว้ไหมคะในพุทธวจนะในพุทธวจนะมีทางสายเอกหลายทางนั้นเวลาไปเจอทางสายเอกอย่าเพิ่งนึกว่ามีทางเดียวนะนี่ก็เป็นทางสายเอกสติปัฏฐานเป็นทางสายเอกอานาปาสายเอกแล้วกายคตาสติทำอันเอกอันเดียวอีกแล้วโอ้โหเอกเพียบเลยก็ในเมื่อมันดีเลยทั้งคู่เหมือนตึกมันสูงเท่ากันนี่ตึกนี้สูงที่สุดในโลกนี่ก็เท่ากันก็สูงที่สุดโลกเท่ากันหมดใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้อานาปากายคตาสติสติปัฏฐาน4ที่เจอเรื่องทางสายเอกจะมีอย่างนี้นั่นคืออยู่กับลมหายใจนี่สุดยอดละสบายสบายอาจารย์คะจากที่ได้เคยอ่านมาหรือว่ารับฟังทางซีดีมาเนี่ยทราบมาว่าถ้าเกิดว่าเราพยายามที่จะฝึกเป็นผู้รู้ผู้ดูนะคะดูว่ากายใจนี้มันไม่เที่ยงมันประกอบขึ้นโดยเหตุก็คือธาตุต่างๆมารวมกันเกิดขึ้นเป็นตัวของเรามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดูเรื่อยๆดูจนกระทั่งเกิดปัญญาให้รู้ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีตัวเราของเราไม่มีคนสัตว์สิ่งของอะไรต่างๆทุกอย่างมันคือเป็นอย่างที่พระอาจารย์บอกว่ามันเกิดจากปฏิจจสมุปบาทมองให้เกิดปัญญาตรงนั้นแล้วเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่บ่อยๆสักวันนึงเราจะเข้าใจเองว่ามันจะเกิดปัญญาปิ้งขึ้นมาว่าจริงๆแล้วไม่มีเราแล้วตรงนั้นก็คือเป็นเส้นทางนึงที่ทำให้เราเข้าใจแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันไม่ทราบแนวทางอย่างนี้คือเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับพุทธวจนะไหมคะจริงๆเขาก็เอาพุทธวจนะมาพูดนั่นแหละต้องแต่เขาพูดไม่ได้รวมเป็นเรื่องเป็นหมวดเป็นหมู่แค่นั้นเนี่ยคือเรียงร้อยเอาซึ่งการดูไม่ใช่ตัวเราของเราเนี่ยก็คือหมวดธรรมคือเนตังมะมะเนโสมัสมินะเมโสตาคือหยิบอนนุมะนี่บ้างหยิบไม่เที่ยงบ้างหยิบอันนี้บ้างอย่างเนี้ยนะจริงๆก็คือหลักเนี้ยก็ได้นั้นแค่อย่างเดียวก็ได้แล้วแค่เช่นว่าไม่เที่ยงพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันแค่อย่างเดียวก็ได้นั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าขอให้ทรงจำธรรมะให้ได้ขอบทเดียวกันนั้นนะแล้วประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมในธรรมที่เขาทรงจำได้นะหลุดพ้นได้แล้วจำคำเดียวก็ได้นะขอบคุณค่ะเชิญตรงกลางค่ะคือเราจะทราบได้ไงคะว่าเราอยู่ในชั้นโสดาบันที่เท่าไหร่แล้วอะคะเพราะว่าตามพระพุทธศาสนาที่เคยเรียนค่ะคือบอกว่ามีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่จะบอกได้ว่าเราอยู่ในระดับขั้นไหนอะค่ะอ๋ออันนี้บอกได้อีกเหมือนกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันนี่แหละรวมไว้ให้คู่มือโสดาบันเพราะนั้นก่อนปรินิพพานเนี่ยพระองค์บอกไว้ให้หมดแล้วเพื่อให้เราตรวจสอบความเป็นโสดาบันด้วยตนเองไม่ต้องให้ใครพยากรณ์อย่างที่โยมพูดก็ถูกมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่พยากรณ์ตรงนี้ได้แล้วนอกจากนั้นก็คือตนต้องพยากรณ์ตนด้วยหลักธรรมเพราะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราว่าศีลเราดีหรือเปล่า
เรายังหวั่นไหวในพระรัตนตรัยอยู่ไหมยังเสียวอยู่ไหมไม่วันนี้ลืมไหว้เจ้าที่เดี๋ยวมันมาหักคอแน่เลยหวั่นไหวไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะนั้นถ้าโยมมีความไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยและมีศีลห้าบริบูรณ์พุทธเจ้าบอกถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั้นว่าเป็นพระโสดาบันแล้วแค่นั้นเองมีอยู่ถึง54นัยยะที่เอาไว้ตรวจตนเองเช่นเป็นผู้มีทานรักความตระหนี่เป็นผู้ควรแก่การขอมีฝ่ามือชุ่มด้วยการให้และมีความเลื่อมใสอย่างลงมั่นในพระรัตนตรัยนี่ก็โสดาบันหรือว่าเขามีความเชื่อน้อมจิตไปว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงนี่เรียกว่าสัตตานุสาลีก็เป็นโสดาปัตติมรรคหรือว่าทำ6ประการคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยทนเพ่งโดยประมาณอันยิ่งด้วยปัญญาของบุคคลใดบุคคลนั้นชื่อว่าธรรมานุสารีนี่ก็เป็นโสดาปัตติมรรคประเภทที่2อีกหรือว่าคนที่ละมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวเรื่องกรรม4อย่างที่บอกไว้นี่ก็โสดาบันหรือว่ามีญาณวัตถุ44ญาณวัตถุ77คือเห็นปฏิจจสุบาทโดยนัยยะอริยสัจ4หรือโดยนัยยะ2คือเห็นเกิดกับดับโสดาบันหรือเห็นว่าวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในขันธ์ทั้ง4คือวนอยู่ในรูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างโยมนั่งสมาธิ1นาทีโยมจะเห็นจิตวนปึ๊บปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวไปรู้นะเนี่ยมันเคลื่อนไปเนี่ยเคลื่อนไปไหนธรรมชาติอะไรโสดาบันจะเข้าใจอ๋อไปคิดอดีตบ้างคิดอนาคตไปสุขทุกข์บ้างกลับมาลมบ้างจะเห็นการทำงานของวิญญาณขันธ์วนอยู่ใน4ธาตุนี้โสดาบันละเนี่ยนัยยะต่างๆเหล่านี้พระองค์ตรัสไว้เรียบร้อยหมดแล้วเอาไว้ตรวจสอบตนเองนะคือเราจะทราบได้ไงคะว่าเราไม่คิดไปเองอะค่ะไม่คิดไปเอง คือไม่ได้มีเลเวลบอกว่าเป็นสกอร์1ถึง10แล้วก็เราอยู่ประมาณ5หรือ6อะไรเงี้ยใช่ก็เวลาเราไม่หวั่นไหวนี่เราไม่รู้ตัวเหรอหรือว่าโยมกินข้าวอิ่มแล้วต้องถามเพื่อนฉันอิ่มยังฉันไม่รู้ตัวเองมันต้องรู้อะยอศีลเราไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยนะถามว่าใครจะมารู้นอกจากเราใช่ไหมวันทั้งวันเนี่ยโอ้โหศีลฉันไม่เคยบกพร่องเลยถามว่าปิติเกิดที่ใครเกิดที่เพื่อนไหมไม่เกิดที่เรานะเราจะมีปิติใจโอ้โหศีลฉันเนี๊ยบบริสุทธิ์แล้วลึกขึ้นมาทีไรก็ไม่เคยนึกได้เลยว่าฉันเคยฆ่าเคยขโมยเคยประพฤติในกามเคยโกหกเคยดื่มสุรานึกไม่ออกบริสุทธิ์แล้วใช่ไหมรู้อันนี้ต้องรู้และถามว่าสำคัญผิดได้ไหมสำคัญผิดเยอะๆยิ่งดีทำไมอ่ะถ้าโยมสำคัญผิดเยอะๆว่าโยมเป็นโสดาบันโยมจะต้องระมัดระวังศีลห้าโยมให้ดีถูกต้องไหมและถ้าคนทั้งประเทศนะสำคัญผิดทั้งประเทศนะไม่มีใครผิดศีลห้าเลยดีไหมสุดยอดเลยพระเจ้าไม่กลัวเลยสำคัญผิดสำคัญผิดเยอะๆด้วยช่วยกัน เป็นโสดาบันกันเยอะๆใช่ไหมเนี่ยทีนี้แต่ถ้าโยมไปใช้สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติเช่นจะมีหมู่พระเขาพูดกันเนี่ยจิตระเบิดปั้งเนี่ยคือโสดาบันเอาละแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามแต่จิตฉันระเบิดแล้วให้โสดาบันแล้วสบายแต่ใช่ไหมไม่ใช่เห็นนะมีผลเสียไหมมีผลเสียสำคัญผิดตรงนั้นมีผลเสียด้วยเพราะสังคมก็ยังอยู่เป็นทุกข์แต่ถ้าสำคัญผิดแบบพุทธเจ้าสังคมจะอยู่เป็นสุขเชิญอย่างตรงกลางค่ะกราบนมัสการนะคะขอเรียนถามหน่อยนะคะเกี่ยวกับการที่เรามีพระที่มีธรรมะค่ะเรานับถือท่านมากอย่างหลวงตามหาบัวหรือว่าหลวงพ่อวัดปากน้ำค่ะพอท่านมรณภาพไปแล้วอะค่ะแล้วปรากฏว่ากระดูกธาตุของท่านนะคะมีสิ่งที่แปลกประหลาดกว่าประชาชนทั่วไปที่เสียชีวิตอะค่ะอันนี้มันจะถือว่าเกี่ยวกับว่าท่านเป็นอริยบุคคลหรืออะไรยังไงหรือเปล่าอะค่ะพี่เจ้าไม่เคยบัญญัติมีความเกี่ยวพันกันหรือไม่อะค่ะไม่เคยบัญญัติเรื่องนี้ใครตอบได้อะว่าพระธาตุเป็นยังไงมีพระรูปไหนตอบได้เพราะพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติยังว่ากระดูกแปลกไหนขอบัญญัติ1สีสันฐานอะไรไหนใครบัญญัติเอามาจากไหนไม่มีใครบัญญัติได้เลยยอมบัญญัติก็พูดเองอะเพราะไม่มีพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเอาไว้และนั่นไม่ใช่ตัวแทนพระเจ้าตัวแทนพระเจ้าคือธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราธรรมวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วพระองค์ไม่ได้บอกอานนท์พระธาตุนะของตถาคตนะจะเป็นศาสดาแทนต่อไป
งั้นเรามาใช้กันอย่างนี้มันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมที่พระหลานท่านทิ้งแล้วนะที่พุทธเจ้าก็ทิ้งแล้วแต่ถามว่าเราเก็บมาเคารพบูชาได้ไหมก็ได้อยู่พุทธเจ้าบัญญัติเรียกว่าเป็นถูปาระหะบุคคลบุคคลผู้สมควรทำสถูปให้มีใครบ้าง 1. อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 2. พระปัจเจกพุทธเจ้า 3. ตถาคตสาวโกสาวกของพระตถาคต 4. พระมหาจักรพรรดินี่คือ4บุคคลที่เป็นผู้ที่สมควรทำสถูปให้พระองค์อาศัยอำนาจแห่งประโยชน์อะไรจึงตัดตรงนี้พระองค์บอกว่าเมื่อบุคคลใดก็ตามได้มาถึงสถูปนั้นและระลึกถึงบุคคลนั้นได้เนี่ยเขาจะเกิดปิติซึ่งเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เขาจะไม่ไปอบายในชาตินั้นอย่างเนี้ยและอีกอย่างหนึ่งบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลผู้สมควรทำเจดีย์ให้ซึ่งมีมุมต่างกับบุคคลผู้สมควรทำสถูปนิดหนึ่งนะสี่พวกเหมือนกันธรรมะเจดีย์คือเจติยานิบุคคลผู้สมควรทำเจดีย์คือ 1. พระพุทธเจ้า 2. พระปัจเจก 3. แทนที่จะเป็นสาวกของพระตถาคตเป็นพระอรหันต์ข้อที่3เป็นพระอรหันต์และ4คือพระมหาจักรพรรดิเพราะฉะนั้นถามว่าแล้วสถูปกับเจดีย์ต่างกันยังไงก็ไม่ได้มีบอกเอาไว้อาจจะสถูปอาจจะเป็นเครื่องหมายเป็นเนินดินธรรมดาแต่ความเป็นเจดีย์ก็อาจจะอลังการขึ้นมานิดนึงก็ได้นั้นตรงนี้ก็อาจจะเป็นทำให้วิเคราะห์กันไปถึงว่าเป็นเหตุของการทำเรื่องพระพุทธรูปว่างั้นก็ทำสถูปเป็นรูปพระเป็นไงอย่างนี้หรือทำเจดีย์เป็นรูปพระอย่างเนี้ยใช่ไหมแต่จริงๆพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องการทำรูปปั้นรูปหล่อการทำพระอะไรไม่เคยมีและไม่เคยตรัสบอกอานิสงส์ของการสร้างพระแต่มีอานิสงส์การสร้างกุฏิวิหารเจดีย์มีเพราะนั้นเรื่องรูปปั้นรูปหล่อพุทธเจ้าก็ไม่เคยบัญญัติตรงนี้และไม่เคยบอกอานิสงส์ไว้แต่นี่เป็นการวิเคราะห์รวมไปโยงไปถึงว่าพระองค์อนุญาตให้มีสถูปได้มีเจดีย์ได้แต่ถามว่ารูปร่างเจดีย์จะเป็นยังไงไม่มีใครทราบเพราะไม่ได้บัญญัติต่ออย่างนี้เพราะนั้นบุคคลพวกนี้ก็คือได้เพราะนั้นพระธาตุเนี่ยโยมไม่ต้องสนใจอะไรและไม่มีใครตอบได้ด้วยที่ว่าเข้าไปตามฮะพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเรื่องที่สมควรกระทำสังเวชนียสถาน4เมื่อชนเหล่าใดท่องเที่ยวไปใน4สถานนี้จิตจักเริ่มใสจะเป็นเหตุให้สู่สุคติโลกสวรรค์เพราะนั่นคือการเข้าไปสู่เจติยานี้คือเจดีย์กับบุคคลที่สมควรสร้างหรือเข้าไปสู่ถูปาระหะบุคคลเชิญข้างหลังอยากจะเรียนถามพระอาจารย์อีกหนึ่งข้อค่ะในเรื่องของการปฏิบัตินะคะในการทำวิปัสสนาขั้นคือไม่แน่ใจว่าตัวเองเข้าใจถูกหรือเปล่าค่ะถ้าเรานั่งแล้วก็นั่งดูตามรู้ไปเรื่อยๆในเรื่องของการที่จิตคิดหรือว่าเรื่องที่เราเข้ามาในตัวเราหรือว่าถ้ามีเวทนาก็คือดูเวทนาก็ตามดูคือเหมือนเป็นการฝึกจิตให้ตื่นรู้หรือว่าให้เร็วต่อการคิดหรือการเวทนาที่เกิดขึ้นดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็พอให้เห็นเรื่องของการเกิดดับก็พอหรือเปล่าคะมันขัดกับคำพระศาสดาโยมบอกดูไปเรื่อยๆก็พุทธเจ้าบอกมันคือสัญโยคะจิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินตรัสไว้กับมิคชาละว่าแก่ภิกษุผู้เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญสยบมัวเมาอยู่ซึ่งรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์นั้นไซนันทิย่อมเกิดขึ้นคือความเพลินย่อมเกิดขึ้นผู้มีนันทิแล้วย่อมมีอะไรสาราคะความพอใจอย่างแรงกล้าย่อมมีเมื่อสาราคะมีอยู่สัญโยคะการผูกจิตติดกับอารมณ์ย่อมมีโยมบอกนั่งดูไปเรื่อยๆนี่คือการที่จิตผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจแห่งความเพลินธรรมราคะธรรมนันทิเป็นผู้มีการอยู่อย่างมีเพื่อนสองคืออาจจะใช้คำผิดนิดนึงครับอาจารย์ก็คือเหมือนกับว่าจริงๆคือให้รู้ว่าเหมือนเราเป็นผู้ดูอย่างเงี้ยค่ะรู้แล้วต้องละไงใช่โยมลืมคำว่าละไงใช่ไหมแล้วเป็นคำเด็ดด้วยลืมไม่ได้ผมว่าคือเหมือนกับว่าอย่างถ้าเราเห็นความคิดเข้ามาอย่างเงี้ยก็คือเรารู้ว่าเราคิดแต่ว่าเราจะไม่เข้าไปอยู่ในความคิดนั้นถูกต้องแล้วก็คือพระอาจารย์บอกละก็คือรู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็ให้กลับมาที่ตัวถูกต้องนั่นแหละก็คือดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็
ก็ได้แล้วเหรอคะหลุดพ้นได้เลยโยมข้างหลังเชิญอยากจะทราบว่าอานิสงส์ของการเจริญเมตตาแล้วก็คำพูดที่ว่าการเจริญเมตตาเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้บรรลุธรรมได้เหมือนกันก็อยากจะให้อธิบายนิดนึงนะครับก็จะมีที่พระองค์ตรัสเอาไว้นะเรื่องการเจริญเมตตาแม้ชั่วลัดนิ้วมือเนี่ยก็ได้ผลเหมือนกันแต่เราเจริญเมตตาถูกอย่างพระตถาคตตรัสไว้หรือเปล่าอันนี้ทำไว้ให้แล้วในหนังสือสาธยายธรรมเล่มนี้สวดมนต์หรือสาธยายธรรมบาลีเรียกว่าสัพชายะการสาธยายเป็นหนึ่งในหนทางเข้าสู่วิมุตติเหมือนกันนั้นส่วนการแผ่เมตตาเนี่ยนะอานิสงส์ของการแผ่เมตตาโยมไปดูได้ที่หน้า104หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของพวกมนุษย์เป็นที่รักของพวกอมนุษย์เทพพยดารักษาไฟก็ดียาพิษก็ดีศาสตราก็ดีไม่ต้องบุคคลนั้นจิตตั้งมั่นได้รวดเร็วสีหน้าผุดผ่องไม่หลงทำกาละเมื่อยังไม่บรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งขึ้นไปย่อมบังเกิดในพรหมโลกนี่คืออานิสงส์11ประการของการแผ่เมตตานั้นการแผ่เมตตาจะมีพระสูตรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างพอสมควรคือพระองค์จะบอกว่าแผ่เมตตาก็คือทำเครื่องปรุงแต่งเหมือนกันมันเป็นการที่จิตปรุงแต่งโยมต้องเห็นว่าการแผ่เมตตาก็มีการเกิดการดับต้องเอาอริยสัจ4เข้าไปจับถึงจะหลุดพ้นได้ไม่งั้นก็หลุดพ้นไม่ได้ก็ไปเกิดเป็นพรหมโลกเพราะมันคือหนทางเข้าสู่ความเป็นพรหมเมตตามุทิตามุทิตากรุณาอุเบกขาเนี่ยเป็นอย่างนี้เนาะฮะค่ะขอถามเรื่องของการกรวดน้ำอะค่ะไม่ทราบว่ามีระบุในพุทธวจนะด้วยไหมคะว่าอย่างเช่นทำบุญใส่บาตรแล้วต้องกรวดน้ำตามด้วยหรือเปล่าอ๋อไม่มีโยนทิ้งได้เลยนะเรื่องกวดน้ำนี่ต้องเลิกเลยนะเพราะว่ามันทำให้คนเราเตรียมผิดไงแทนที่โยมจะกลับมาเตรียมจิตโยมดันไปเตรียมน้ำเตรียมแก้วซึ่งมันจะไม่สำเร็จประโยชน์ตามนั้นตกลงญาติเราก็อดต่อไปใช่ไหมแห้วเลยญาติบอกไม่น่าเลยไม่น่าไปเชื่อคำสาวกแต่งใหม่เลยเห็นไหมเพราะนั้นวิธีในการอุทิศบุญกุศลหรือแผ่เมตตาทุกคนต้องกลับมาเตรียมจิตที่พงจัดไว้กับวาเสถาว่าเธอต้องละนิวรณ์ห้าให้ได้คือทำจิตให้ปราศจากอกุศลทุกคนต้องทำความสงบนิ่งเงียบๆให้จิตอยู่กับลมหายใจจากนั้นเนี่ยถึงทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางอย่างไม่มีประมาณเลยอย่างนี้เปรียบเหมือนบุรุษเป่าสังผู้มีกำลังย่อมเป่าสังให้ได้ยินได้ทั้ง4ทิศโดยไม่ยากชั้นใดเมตตาเจโตก็เหมือนกันนั้นในเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์ผิดนะโยมมันก็ไม่ได้ผลไงนี่แหละเป็นโทษของการบัญญัติขึ้นใหม่แล้วก็ทำตามกันไปเรื่อยๆจนไม่ได้มีการตรวจสอบในคำพระศาสดาส่วนที่เรื่องเขาบอกว่ามีแม่ธรณีมาบีบมวยผมอะไรเก็บน้ำไว้ลดอะไรพระเจ้าพิมพิสารนะอัตถกถาสาวกภาสิตาแต่งขึ้นมีอยู่ในนี่เหมือนกันแต่อยู่ในกลุ่มคำที่แต่งขึ้นใหม่ไม่ได้อยู่ในพุทธวจนะเชิญกับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์นิดนึงจากพี่คนเมื่อกี้นะคะกับที่เรื่องปฏิบัติถ้าเราตามรู้ตามดูจิตไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วทีนี้เนี่ยจิตมันจะรู้เองไหมคะว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือว่าเราต้องตามละตามทิ้งตามมีสติละนันทิต้องละนันทิมันก็จะเห็นของมันเองเหรอใช่ขณะที่โยมมาอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆแต่จิตก็จะไปแต่โยมก็จะมาอยู่กับลมหายใจโยมทำไปสัก5ปี10ปีโยมก็จะเริ่มสังเกตว่าเอ๊ะขณะที่มันมามันไปมันมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งเกิดเนี่ยโยมจะเห็นเกิดดับอันนี้อยู่ที่ปัญญาของใครละปัญญาตรงเนี้ยพุทธเจ้าจะอุปมาอย่างนี้ว่าถ้าเธอเจริญสติปัฏฐาน4แล้วเธอไม่มีไหวพริบปฏิภาณสังเกตตรงนี้เธอก็ไม่หลุดพ้นเหมือนกันเปรียบเหมือนพ่อครัวที่ทำครัวให้กับพระราชาหรือมหามารกระทำทุกวันทุกวันเนี่ยพ่อครัวคนหนึ่งเนี่ยไม่สังเกตอะไรเลยพระราชากินอะไรมหามารกินอะไรไอ้นี่ไม่ได้รางวัลอีกคนหนึ่งฉลาดวันนี้พระราชากินอะไรกินเปรี้ยวน้อยกินเค็มมากกินหวานมากวันรุ่งขึ้นทำมันนี้ให้เยอะๆ
ก็ได้รับรางวัลจากพระราชาและมหาหมาดนี่เพราะเขารู้จักสังเกตเพราะฉะนั้นโยมนั่งดูลมหายใจเข้าออกตั้งไว้ซึ่งกายคตาสติโยมต้องเป็นดุจม้าอาชาไนไม่ใช่ม้ากระจอกพระเจ้าเทียบไว้อีกกับภิกษุกระจอกกับภิกษุอาชาไนภิกษุกระจอกก็นั่งดูลมหายใจไปไม่รู้เรื่องเกิดดับอยู่ตรงหน้าแต่มองไม่เห็นแต่ภิกษุอาชาไนก็จะเหมือนกับม้าอาชาไนเมื่อกินข้าวเปลือกอยู่ในรางก็จะพิจารณาว่าวันนี้สารถีจะฝึกเราอย่างไรเราจะตอบสนองอย่างไรเราจะทำอย่างไรมีการใคร่ควรมีการพิจารณาเหมือนกันนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่หลุดพ้นเหมือนกันเชิญต่อเนื่องกับน้องเมื่อกี้นะคะในเข้าใจว่าในขั้นตอนของการฝึกจิตเนี่ยก็คงจะค่อนข้างต้องใช้เวลาแล้วก็มีความยากพอสมควรในระหว่างนี้เหมือนเราจะต้องมีพี่เลี้ยงมาคอยแนะนำไหมคะหรือว่าต้องไปปฏิบัติกับพระหรือที่วัดหรือที่สถานที่อื่นที่จะสามารถชี้แนะตรงนี้เราหรือเปล่าคะหรือว่าเราปฏิบัติเองของเราได้เลยถ้าไม่มีแสดงว่าโยมหลุดพ้นไม่ได้เลยอย่างนี้แย่เลยเพราะนั้นพระเจ้าเนี่ยให้พึ่งตนและพึ่งธรรมะไม่จำเป็นต้องมีพี่เลี้ยงอะไรเว้นแต่โยมยังไม่รู้อริยสัจ4บุคคลผู้สมควรแสวงหาครูอาจารย์คือบุคคลที่ยังไม่รู้อริยสัจ4แต่ถ้ารู้อริยสัจ4แล้วพึ่งตนพึ่งธรรมพระองค์ตรัสกับพระอนนท์ว่าอนนท์ในการบัดนี้ก็ดีในการล่วงไปของเราก็ดีใครก็ตามจักต้องมีตนเป็นประทีปมีตนเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะมีธรรมเป็นประทีปมีธรรมเป็นสรณะไม่เอาสิ่งอื่นเป็นสรณะเป็นอยู่อย่าเอาสิ่งอื่นเป็นสรณะจะเอาครูอาจารย์เอาใครต่อใครมาเป็นสรณะเราไม่ได้ตนและธรรมะที่ถูกต้อง2 อย่างพระอนนท์ไปพึ่งพระสารีบุตรพอพระสารีบุตรปรินิพพานพระอนนท์ร้องไห้เสียใจพระเจ้าเรียกมาและก็อบรมด้วยพระสูตรนี้เพิ่มเติมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับพุทธศาสนาไม่ทราบว่าทางพุทธวจนะนี่มีเกี่ยวกับว่าพระนี่รับเงินได้หรือเปล่าหรือมีการบริหารจัดการเรื่องเงินที่ได้จากคฤหัสถ์ยังไงครับถ้ากับเป็นประเด็นของการรับเงินเนี่ยไม่ได้นั้นเราไปดูปาติโมกที่พระเจ้าตรัสอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสักขยปาจิตติภิกษุที่รับให้รับยินดีที่เขาเก็บไว้ให้จะต้องอาบัติปาจิตติเงินทองนั้นเป็นนิสกีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงมีบัญญัติชัดเจนอยู่แล้วซื้อขายก็ไม่ได้อันหนึ่งภิกษุใดถึงการซื้อและการขายก็ปรับปาจิตติแลกเปลี่ยนก็ไม่ได้อันหนึ่งภิกษุใดถึงการแลกเปลี่ยนนะด้วยรูปิยะมีประการต่างๆเป็นนิสักขยปาจิตติภิกษุต้องฟังปาติโมกนี่มันอยู่ในศีลปาติโมกที่ต้องสวดทุกกึ่งเดือนนั้นจะว่าไม่รู้ไม่ได้ใครว่าไม่รู้พระเจ้าให้ปรับอาบัติซ้ำเป็นทอดที่2ก็เหมือนกับกฎหมายอ้างว่าไม่รู้ไม่ได้ต้องรู้ฮะคนให้ไม่เป็นไรคนรับบาปนี่กฎนี้คุมกับพระไม่ได้คุมโยมเพราะเราเป็นสาเหตุก็พระไม่แบมือรับจะก็จบเนี่ยใช่ไหมปฏิเสธได้เนี่ยเชฟอ่ะผมเห็นในใบปรวนามีคำว่าเรียกร้องจากไวยาวัจกรนี่คืออะไรครับอันนี้คือนิสกีปัจจิตีในข้อที่10การเกี่ยวข้องกับเงินทองในครั้งนั้นจะทำยังไงพระเกี่ยวข้องกับเงินทองยังไงมีพระราชาส่งทูตไปเอาเงินไปนะแล้วไปทำจีวรให้กับภิกษุนะพอทูตนั้นมาถึงกับภิกษุดันไม่ไปทำจีวรให้ดันเอาเงินมอบให้กับภิกษุภิกษุต้องทำยังไงต้องปฏิเสธพวกเราหาได้รับทรัพย์สำหรับจับจ่ายจีวรไม่พวกเรารับแต่จีวรอันเป็นของคุณโดยการเห็นไหมพระเจ้าให้ภิกษุปฏิเสธไม่ใช่ไปรับทีนี้ทูตนั้นเนี่ยเมื่อไม่สำเร็จประโยชน์ก็ทำยังไงต้องถามกลับไปมือเปล่าก็โดนพระราชาลงโทษสิก็จะถามภิกษุว่าก็ใครๆผู้เป็นไวยาวัจกรของท่านมีหรือมีไหมมีใครเป็นผู้ทำกิจธุระแทนให้ท่านได้ไหมก็อยู่ที่ภิกษุละต้องการจีวรไหมถ้าต้องการพึงแสดงชนผู้ทำการในอารามหรืออุบาสกให้เป็นไวยาวัจกรด้วยคำว่าคนนั้นแลเป็นไวยาวัจกรของภิกษุทั้งหลายนั้นภิกษุมีผู้เจ้าให้อำนาจภิกษุในการชี้ไวยาวัจกรว่าใครก็ได้ที่จะเป็นผู้รับเงินแทนได้โดยให้ชี้
ใครคนทำการในอารามซึ่งไม่ได้ระบุว่าเป็นหญิงหรือชายหญิงก็ได้ชายก็ได้ใครก็ได้ภิกษุมีสิทธิ์ชี้ถ้าไม่ใช่คนทำการในอารามให้ชี้เฉพาะอุบาสกเท่านั้นไม่ได้บัญญัติวาสิกาไว้เห็นนะเก็บประเด็นให้ดีทุกบัญญัติทุกคำมีความหมายหมดและเป็นอากาลิโกด้วยใช้ได้ตลอดกาลเพราะนั้นตรงนี้ศีลข้อนี้ยาวมากนะเวลาใครสวดปฏิโมกข์จะติดข้อนี้ทุกทีมันยาวนะจำไม่ไหวเสร็จแล้วก็จากนั้นเนี่ยภิกษุก็ต้องการจีวรแล้วก็ไปทวงผู้เจ้าให้ทวงได้กี่ครั้งทวงด้วยวาจาได้3ครั้งถ้าทวงเขาแล้วได้สำเร็จจีวรก็ดีไปแต่ถ้าไม่สำเร็จเป็นจีวรให้ทวงได้อย่างมาก3ครั้งถ้าเขายังเฉยอยู่ให้เข้าไปยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากห้ามพูดแล้วให้เขานึกได้เองว่าเขาควรจะทำอะไรให้ใช่ไหมถ้าเธอยืนนิ่งต่อหน้า4ครั้ง5ครั้ง6ครั้งเป็นอย่างมากยังวายาวัจกรนั้นให้จัดจีวรสำเร็จได้การให้สำเร็จได้ด้วยอย่างนั้นนั่นเป็นการดีถ้าให้สำเร็จไม่ได้นะยังจีวรนั้นให้สำเร็จเป็นนิสสัคคยปาจิตตีถ้าเธอพยายามให้ยิ่งกว่านั้นแล้วพยายามจะให้ได้มาซึ่งจีวรปรับอาบัติภิกษุพยายามเกินประมาณไม่สมควรแล้วนะเห็นนะพระเจ้าคุมพระให้ละความโลภละความอยากถึงแม้มันอ้อยเข้าปากช้างแล้วโดนดึงไปก็ต้องสละปล่อยวางไม่เป็นไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาจะโกงไปกับช่างเขาก็จะช่างเขาไม่มีปัญหาเป็นอย่างนี้นี่คือที่มาวายาวัจกรนะเชิญกราบธรรมสการพระอาจารย์ครับคือที่ว่าใดๆในโลกล้วนอนิจจังนะครับไม่เที่ยงทีนี้อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าอะไรเที่ยงนะฮะอะไรเที่ยง การรู้ว่าไม่เที่ยงนั่นน่ะเที่ยงเข้าใจมั้ยงั้นโสดาบันรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกเนี่ยไม่เที่ยงความเห็นนั้นน่ะเที่ยงและความเห็นนี้เที่ยงยิ่งกว่ามหาภูตะทั้ง4พุทธเจ้าเปรียบเทียบเอาไว้ว่ามหาภูตะทั้ง4คือดินน้ำไฟลมก็ยังมีความแปรปรวนเป็นอย่างอื่นไปได้แต่ความเห็นของพระโสดาบันที่เห็นถึงความไม่เที่ยงเนี่ยมั่นคงไม่มีการแปรปรวนเด็ดขาดนี่คือความเที่ยงทีนี้หลังหลุดพ้นหรือว่าหลังนิพพานเนี่ยครับคืออะไรครับหลังหลุดพ้นก็คือนิพพานแล้วหลังนิพพานไม่มีแล้ว หมดแล้วมีปริพาชกคนนึงเคยถามพุทธเจ้าอะไรเป็นที่สุดของนี้ก็ไล่ไปนะอานิสงส์ของศีลคืออะไรสมาธิอานิสงส์สมาธิคืออะไรคือญาณทัศนะสงญาณทัศนะคืออะไรนิพพิทานิพพิทามีวิราคะเป็นอานิสงส์ที่มุ่งหมายวิราคะมีอะไรมีนิพพานแล้วนิพพานมีอะไรเป็นที่มุ่งหมายบอกพราหมณ์ท่านไม่สามารถจับฉวยเอาที่สุดของปัญหาได้นะการประพฤติพรหมจรรย์นี้มีนิพพานเป็นที่สุดจบแล้วแค่นี้ถามต่อไม่ได้แล้วนะก็คือไม่ปรากฏในโลกนี้และโลกหน้าใช่ไหมใช่ไม่มีการเกิดอีกต่อไปเป็นที่สุดที่สุดของการเกิดเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าไม่จึงไม่มีการพยากรณ์อนาคตของพุทธเจ้าไม่มีเพราะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของพระองค์นั้นจะมีปริพาชกบางคนบอกเอ๊ะพุทธเจ้าเที่ยวพยากรณ์อนาคตของคนอื่นไม่เห็นพยากรณ์อนาคตตัวเองเลยพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของตถาคตจะพยากรณ์อะไรได้ไม่มีแล้วในสังสารวัฏถ้าเป็นข้าวอันตรายหรือว่าเป็นผู้ชายเป็นธรรมศาสตร์ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นใช่ก็ถูกต้องไงที่เราให้ขึ้นให้ดูเมื่อกี้คือกฎของอสังขตาอสังขตาเป็นชื่อแทนนิพพานหรือวิมุตติคุณสมบัติของมันก็คือมันเป็นความมีซึ่งความมีตรงนี้เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏเมื่อตั้งอยู่ไม่มีความแห่งเงินปรากฏคือณอุปาโทปัญญายตินวโยปัญญายติณทิฏฐสัญญาตตังปัญญายติ3คุณสมบัติของมันเพราะฉะนั้นต้องวัดกันด้วยคุณสมบัติใครบอกนิพพานนิพพานนิพพานไหนคุณสมบัตินิพพานคุณเป็นยังไงเกิดปรากฏมั้ยเพราะนั้นปริพาชกลัทธิอื่นเขาก็บอกนิพพานทั้งนั้นนะเขาเข้าสมาธิได้เนวสัญญาอากินจัญญาเนี่ยนะเขาบอกนี่นิพพานแต่ผู้เจ้าให้สังเกตอริยสัจ4เอาไปจับสิเกิดไหมดับไหมเกิดดับไม่ใช่ของจริงแล้วไ
นิพพานไม่ได้สูญนิพพานตัวนิพพานเนี่ยไม่สูญเป็นความมีแต่ความมีนั้นเกิดไม่ปรากฏจึงเรียกตัวตนก็ไม่ได้นั้นใครไปเรียกนิพพานว่าตัวตนก็ผิดอีกพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าถ้าไปเรียกว่าตัวตนเนี่ยมันจะเป็นการอนุโลมให้เกิดญาณคือความรู้ว่าสัพเพธัมมาอนัตตาได้อย่างไรนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นพุทธเจ้าจะต้องฉลาดแม้แต่ในการใช้บทพระชนะเพื่อให้เข้าใจไปตามลำดับจนกระทั่งหลุดพ้นนั้นเมื่อเราบัญญัติเองปุ๊บจึงจะไปขัดกับพระศาสดาและความเป็นตัวตนเนี่ยใช้บัญญัติเฉพาะสิ่งที่มีการเกิดปรากฏโยมจะเรียกอะไรเป็นตัวได้ต้องมีตัวโผล่มาให้นิดหนึ่งให้เห็นก่อนแต่ในเมื่อนิพพานไม่มีการเกิดปรากฏโผล่ขึ้นมาโยมจะบัญญัติอะไรได้จะเรียกตัวอะไรพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งหนึ่งซึ่งบุคคลพึงรู้แจ้งเป็นสิ่งที่ไม่มีปรากฏการไม่มีที่สุดแต่มีทางปฏิบัติเข้ามาถึงได้โดยรอบนั้นมีอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยไม่มีดินน้ำไฟลมไม่มีในสิ่งนั้นไม่มีความกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีสิ่งเหล่านี้ไม่อาจย่างลงได้ไม่อาจเข้าไปตั้งอยู่ได้ในที่นั้นอย่างเนี้ยในนี้ไม่มีนามรูปไม่มีวิญญาณนะดับสนิทหมดนั้นโยมจะบัญญัติอะไรไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นใครบัญญัตินิพพานเป็นวิมานมีรูปร่างมีพุทธเจ้าเดินมาอะไรมีมิติทั้งนั้นผิดหมดคุณไม่สามารถบัญญัติหรือพูดอะไรเกี่ยวกับนิพพานได้แม้แต่จะพูดว่างามหรือไม่งามยังพูดไม่ได้เลยเนี่ยนะเพราะนั้นสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติมันแก้มิจฉาทิฏฐิในปัจจุบันได้เยอะมากเลยว่าปัจจุบันเนี่ยใครมีมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวกับนิพพานผิดๆบ้างเป็นอย่างนี้นะมันเป็นธรรมะที่ละเอียดพระอาจารย์คะรบกวนสอบถามค่ะว่าการสวดมนต์นะคะที่ปัจจุบันที่บอกว่าการสวดมนต์เป็นการฝึกสติอย่างนึงคนที่หนังสือสวดมนต์ที่เห็นอยู่ส่วนใหญ่ค่ะมันก็จะบอกว่าต้องเริ่มด้วยบทนี้แล้วจบด้วยบทนี้แล้วก็อันนี้มันถูกต้องไหมคะคือสมมติเริ่มต้นด้วยหนูจำไม่ได้เริ่มต้นด้วยแต่ว่าสุดจบด้วยมหากรุณิโกนาโถอะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีพระเจ้าไม่ได้บัญญัติเพราะนั้นเวลาเขาพูดมาอย่างเงี้ยโยมไปถามเขาเลยว่าอยู่พระสูตรไหนที่เขาพูดมาเพราะนั้นอย่างของเราเนี่ยประโยชน์ของการสาธยายธรรมนะที่โยมเรียกสวดมนต์เนี่ยคือสาธยายธรรมพุทธเจ้าตรัสไว้แล้ว7พระสูตรไม่ต้องไปคิดใหม่เพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธรรมเป็นเครื่องให้ถึงวิมุตติเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทำให้ไม่เป็นมลทินเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้ละความม่วงได้ใครพูดเกินนี้ก็บัญญัติเพิ่มแค่7พระสูตรหมดแล้วใช่ไหมแล้วไม่มีบอกก่อนบอกหลังก็ต้องบทนั้นบทนี้ทุกคำที่พุทธเจ้าหลุดมาจากปากดีหมดเขาจะทรงจำหมดตามความสามารถและภูมิปัญญาที่เขาจะจำได้เพราะมันคือคำที่ประกอบด้วยปาฏิหาริย์เพราะฉะนั้นเวลาพุทธเจ้าเนี่ยปรินิพพานแล้วเขาจึงต้องมาสังคยนาไงพระมหากัสสปะจึงขอรวมพระหลาน500เพื่อช่วยกันตอบมาว่าจำอะไรที่พุทธเจ้าพูดได้บ้างไหนจำได้กี่พระสูตรนี่จำได้กี่พระสูตรพุทธเจ้าไปเมืองโน้นใครตามไปใครจำได้พูดมาสิเพื่อให้ทุกคนเนี่ยทรงจำให้ได้มากที่สุดพร้อมๆกันแล้วก็สืบทอดกันต่อนะไม่มีใครมาตอบคำถามเราแล้วเห็นไหมเขาใช้อย่างนี้นี่คือเรียกว่าสังคยนาคือการสวดขึ้นมาในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ใช่เอาคำคนอื่นที่แต่งใหม่ขึ้นมานะเขาจะจำแต่คำผู้เจ้ากันเข้าใจไหมนั้นบทหนังสือสวดมนต์ที่เป็นพุทธวจนะจริงๆอาตมายังมองไม่เห็นเลยนั้นเราจะเลยเริ่มทำตรงนี้แล้วมันมีบทไหนที่ปฏิจจสุบานพระพุทธเจ้าเราเนี่ยเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวพระองค์สวดกฎอิทัปปัจจยตาสวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับยมสวดแค่นี้สุดยอดแล้วตรงกับพระตถาคตแล้วพอสวดเสร็จต้องมีแบบมีแผ่เมตตาอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะมีไม่แผ่ทั้งชีวิตก็นิพพานได้นะจะแผ่ก็ได้โดยอานิสงส์ได้11ประการนี้แต่ไม่แผ่ก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้บังคับเป็นของแถมนะคือบทนี้บทเดียวก็อยู่แล้วใช่ไหมอยู่เลยหมัดเดียวอยู่ขอบคุณค่ะ
ค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะที่วันนี้ทรงตอบคำถามปุจฉาวิสัชนากับพวกเราชาวสวทช.ทุกคนนะคะขณะนี้ก็ได้เวลาเป็นสมควรแล้วสำหรับในส่วนของปุจฉาวิสัชนานะคะแต่คิดว่าหลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยยังมีคำถามที่อยากจะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์นะคะซึ่งในโอกาสต่อไปเนี่ยอาจจะขออนุญาตกราบนิมนต์เชิญพระอาจารย์นะคะมาสนทนาธรรมกับพวกเราอีกครั้งนะคะค่ะลำดับต่อไปเนี่ย อยากจะขอกราบนิมนต์เชิญนะคะพระอาจารย์เนี่ยช่วยสอนการทำสมาธิให้กับพวกเราสัก10นาทีแล้วกันค่ะขอบพระคุณค่ะได้ก็วิธีทำสมาธิก็คือเอาจิตอยู่กับกายของเราและลมหายใจนี้ก็เป็นกายอันหนึ่งเหมือนกันพระองค์สรรเสริญในเรื่องของอานาปานสติเป็นอันมากเรียกว่าตถาคตวิหารเครื่องอยู่พระตถาคตหรืออริยวิหารเครื่องอยู่ของพระอริยบุคคลนั่นก็ให้เรามาวางจิตของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกต้องบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ระงับอยู่หายใจออกวางจิตพอดีอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปโรงเปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือเหมือนเรานั่งหายใจปกติธรรมดาเพียงเอาใจมารู้ลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกถ้าจิตหลุดจากลมหายใจไปก็ให้เราละความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินพระองค์สอนให้เราละนันทิกลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่ตลอดเวลาเท่าที่จะทำได้ปานสติแม้ชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทไม่ฉันบิณฑบาตของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอานาปานสตินั้นเล่าอย่าพยายามให้จิตผูกติดกับอารมณ์ไปอำนาจแห่งธรรมราคะธรรมนันทิคือความเพลินและพอใจจะเป็นเหตุให้จิตนั้นผูกกับอารมณ์ไปทำให้เราหลงลืมลมหายใจกายคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเราไม่ลืมเอาจิตอยู่กับลมหายใจเราก็จะได้มาซึ่งอมตะคือความไม่ตายเราก็ได้ลองฝึกทำสมาธิกันมาพอสมควรเราค่อยๆออกจากสมาธิมาก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสังสมสุตตะในคำพระศาสดาได้มากระทำซึ่งการปฏิปุจฉาวินีตาปริสานุกาจิตวินีตาคือการถกในคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าและก็ขอให้สิ่งเหล่านี้ศีลสมาธิปัญญาที่โยมได้กระทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเรามีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดหวังสิ่งใดก็ให้สำเร็จสมความปรารถนาที่สุดก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทุกหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญ